การดูดวงโชคชะตาราศีทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากบุคคลไม่ว่าจะมาจากอุปกรณ์เป็นไพ่เป็นอะไรก็แล้วแต่โดมิโนอะไรก็แล้วแต่โชคดีโชคร้ายรางดีรางร้ายทั้งหมดถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอัลละก็ชัยอันใครเอาหัวใจของตัวเองผูกไว้กับอะไรผูกไว้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นะวุกกีละอิไลฮีเท่ากับเขานั้นกำลังมอบหมายกับสิ่งเหล่านั้นใครที่ไปหาเขาเหล่านั้นก็คือพวกหมอทำนายทายทักเปิดไพ่เปิดจิ๊กซอเปิดกล่องปริศนาจับฉลากเพื่อทำนายทายทักโชคชะตาของตัวเองมันอัตตาอัรอฟันฟาซาอัลฮูและก็ถามเห็นไหมพี่น้องจะทำอะไรเขาบอกอ่ะตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจก่อนจะหยิบจับไพ่ใบนี้ตั้งใจให้ดีนะตั้งใจให้ดีนึกอยากจะถามเขาเรื่องอะไรนะให้โชคชะตาทายทักเป็นผู้กำหนดใช่อัลลอฮ์กำหนดไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดแล้วใครกำหนดพี่น้องไอ้พวกเหล่านี้กำหนดท่านนบีจึงบอกว่าใครผูกหัวใจไว้กับใครเท่ากับเขามอบหมายชีวิตของเขากับสิ่งเหล่านั้นวันเดียวبسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมรมัดความเมตตาอันมากมายจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านที่ฟังอยู่ที่ณขณะนี้ที่มัสยิดรอยาดุสซุนันที่ฟังอยู่ที่ตามเพจนะครับของทางมัสยิดแล้วก็พี่น้องที่จะไปฟังย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะในเพจของมัสยิดรอยาดุสซุนันหรือเพจของอันฮัมก็ตามยะซากุมุลลอฮุคอยรันยะซะขออัลเลาะห์ได้ทรงโปรดปรานคุณงามความดีให้กับพี่น้องแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกๆคนด้วยตั้งแต่ผู้ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ในวันที่เราหลายคนอาจจะใช้เวลาอยู่บ้านพักผ่อนเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราถูกทดสอบหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องราวของแน่นอนหลายๆท่านก็สุขภาพนะอาจจะไม่แข็งแรงบ้างก็เป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการลบล้างบาปให้กับเราในฐานะบ่าวอัลเลาะห์ต้องการที่จะเจอเราเนี่ยในสภาพที่เราไม่มีบาปเลยและอาการเจ็บป่วยหรือบททดสอบทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินครอบครัวทั้งหลายเนี่ยก็เป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะลบล้างบาปให้กับเราก็อย่างไรก็ตามใครที่ถูกทดสอบด้านสุขภาพถูกทดสอบด้านทรัพย์สินถูกทดสอบเรื่องการเป็นอยู่ของชีวิตอย่างน้อยที่สุดให้เราได้สบัดอดทนท่านนบีบอกฟากานะคอยรอนละนั่นก็เป็นความดีสำหรับเขาเหมือนกันจะไม่เกิดขึ้นเรื่องราวแบบนี้นอกจากคนคนนั้นจะต้องเป็นมุมินที่แท้จริงเท่านั้นถ้าไม่ใช่มุมินก็โวยวายพี่น้องไม่สามารถที่จะอดทนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีบอกว่าเมื่อเขาได้รับความดีเขาก็จะขอบคุณอัลลอฮ์แต่เมื่อใดที่มันเป็นความไม่ดีหรือสิ่งที่เขาไม่ชอบฟาซอบารฟากานะคอยรอนละเขาก็จะอดทนและเขาก็ถือเป็นความดีสำหรับตัวเขาท่านนบีบอกว่าวะลายะกูนุนอัมรุอิลลามุอ์มินเรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นนอกจากคนที่เป็นมุมินเท่านั้นมุมินเท่านั้นที่เขานั้นจะได้รับโชคดีแบบนี้
นี่คือสิ่งที่ดีงามก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายอดทนนะถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวของครอบครัวถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยพยายามนะที่จะเรียกร้องบอกกล่าวให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนดีมีอีมานมีศรัทธาแต่มันก็ยังไม่มาสักทีอ่ะนะท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามพี่น้องเห็นไหมเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านเนี่ยอินนีดาวตุกามีไลลาวานะฮารอในสุรนูฮ์ฉันได้เรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของฉันกลุ่มชนของฉันหมายถึงใครอ่ะหมายถึงครอบครัวของฉันลูกๆของฉันภรรยาของฉันแล้วก็ประสบนิกรของฉันด้วยไลลาวานะฮารอทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุดไม่หย่อนเลยในอายะห์อัลกุรอานได้ยืนยันว่าท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามทำงานศาสนา950ปีลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์สับอะไรกับเราที่มาอยู่ในดุนยานี้เพียงแค่10ปีลูกยังไม่เก็ตสักทียังไม่อีมานไม่เดินเข้าสู่เรากันสักทีพยายามต่อไปพี่น้องวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้น้ำท่วมโลกนี่พี่น้องแม้กระทั่งวาระสุดท้ายนะลูกท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามยังปฏิเสธเลยอิรกัมมาอานายาบูนัยยะโอลูกรักเอ๋ยโอลูกสุดที่รักเอ๋ยขึ้นมาบนเรือกับเราวันนี้ไม่มีใครจะช่วยเหลือท่านได้แล้วนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามตอบกับท่านนบีนูฮ์ในฐานะผู้เป็นพ่อนี่พี่น้องอินนีซาอาวีอีลาจาบาลินฉันจะว่ายน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยฉันเห็นภูเขามันยังสูงอยู่เดี๋ยวไปพึ่งพาภูเขาดีกว่าแม้กระทั่งความตายอยู่ข้างหน้านะพี่น้องอัลลอฮ์ให้ฝนตก40วัน40คืนเนี่ยนะลูกนบีนูฮ์ยังไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องใครก็แล้วแต่ที่ยังลูกๆหลานๆยังดื้อๆกันอยู่นะอดทนหน่อยอินชาอัลลอฮ์อดทนหน่อยอดทนพยายามเรียกร้องเชิญชวนอินชาอัลลอฮ์ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เราความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์หน้าที่ของเราคือผู้ทำแต่เราก็ทำแบบมีกุศโลบายนะพี่น้องนะไม่ได้ไปทำแบบตีเอามันก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวจะเตลิดไปอื่นก็พยายามทำด้วยความนุ่มนวลมีทั้งลูกหนักลูกเบาว่ากันไปมีทั้งบูทั้งบุญนะให้มันครบเครื่องหน่อยแล้วก็ครอบครัวของเราถ้าเราได้มานี่เป็นจริยะแท้ๆเลยพี่น้องก็คือเขาจะขอดุอาให้กับเรานั่นแหละความดีอันใดที่เราได้ทำนี่นะเขาได้ทำนี่นะอันเนื่องมาจากการเรียกร้องการบอกกล่าวของเราจะได้ผลบุญยันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องก็เรียกว่าอดทนหน่อยหน้าที่ของเราก็เป็นหน้าที่ที่เรียกร้องเชิญชวนกันมาแต่ใครที่มีลูกหลานมานั่งฟังอยู่ในนี้มาฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วก็กลับไปปรับปรุงเนื้อปรับปรุงตัวโดยเฉพาะเรื่องละหมาด5เวลามาชาอัลลอฮ์ได้เวลานี่ลูกอาซานหลานอาซานนี่มีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์สุขใจแล้วก็ปลื้มใจอ่ะนะพี่น้องก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ฉันนี่โชคดีแท้แม้ว่าบ้านจะเล็กนะแต่ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกหลานของฉันนี่เป็นคนดีมีอีมานมีศรัทธาต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเราในฐานะบ่าวต้องพยายามแล้วก็สร้างกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆแล้วก็อย่าทิ้งคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลินอันรออียะติฮีท่านนบีบอกว่าเราทุกคนจะถูกสอบสวนในอามานะความรับผิดชอบภายใต้การดูแลของเราผมก็ถูกสอบสวนในอามานะความรับผิดชอบของผมที่ตัวของผมเองเป็นคนดีไหมปฏิบัติตามหลักการไหมลูกหลานเป็นคนดีไหมเพราะเป็นหน้าที่ของผมส่วนตัวเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าผมในฐานะตัวครูจะรอดนะพี่น้องนะแม้กระทั่งท่านนบีนะเวลาท่านนบีถึงพูดถึงเรื่องของการสอบสวนเรื่องของบาปเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยท่านหญิงไอชาจึงถามท่านนบีบอกว่าแล้วตัวท่านรอดเหร
นบีบอกฉันก็ไม่รอดเหมือนกันไม่รอดเหมือนกันหมายถึงว่าฉันต้องถูกสอบสวนเหมือนกันบนสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของอุมมะห์ประชาชาติของฉันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรานี่ต้องพยายามพี่น้องและอย่าหมดหวังและอย่าเสียกำลังใจต้องหวังกับอัลเลาะห์ยาวๆเยอะๆด้วยหวังให้มากๆความหวังนี่นะพี่น้องคือสิ่งที่จะทำให้เรามุ่งมั่นในการทำงานความกลัวเนี่ยจะทำให้เราทำอย่างประณีตแล้วก็เรียกว่าไม่เขาเรียกว่ามีความบริสุทธิ์ใจต้องเดินคู่กันหวังกับอัลเลาะห์หวังเยอะๆหวังว่าอัลเลาะห์จะเมตตาหวังว่าอัลเลาะห์จะกลับเนื้อกลับตัวให้กับตัวของเราให้กับครอบครัวของเราแล้วก็กลัวอัลเลาะห์กลัวอะไรพี่น้องกลัวว่าสิ่งที่เราได้ทำทั้งหมดบนความหวังของเราเนี่ยจะไม่ได้รับการตอบรับคู่กันอย่างนี้ถ้าเราเดินแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะชีวิตของเราเนี่ยในทุกเรื่องราวที่เราเรียกว่าอิบอะกีดะห์อิบาดะห์มุอามะละห์จะดีไปหมดเลยพี่น้องมันครบถ้วนมันสมบูรณ์ไปด้วยแต่ถ้าเราทำเพราะความหวังอย่างเดียวเราก็ได้แต่มีหวังแต่เราไม่รู้ว่าถูกผิดอย่างไรศาสนาอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้สอนให้เราทั้งหวังแล้วก็กลัวด้วยพอทำด้วยความหวังและทำด้วยความกลัวเนี่ยมันจะมีข้อที่เป็นข้อพิเศษนั่นก็คือคนคนนั้นเขาจะทำด้วยความมุ่งมั่นดังเช่นที่พี่น้องบอกว่าลูกหลานฉันเรียนไปเถอะถ้าลูกหลานฉันเรียนเนี่ยนะบอกกับลูกบอกกับหลานบอกให้เรียนไปลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนอะไรจากว่านไปพี่น้องจะได้ประสบความสำเร็จในดุนยานี้ทุกประการเนี่ยนะนั่นแหละความหวังกลัวก็ต้องมีไปด้วยถ้าหวังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หวังอย่างเดียวนี่ไปไม่รอดพี่น้องตั้งใจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆธรรมศาสตร์จุฬามหิดลศิริราชอยากจะไปอยู่สถานที่ที่มันแบบโอ้โหมันโอ่ทงมันมั่นคงพี่น้องประมาณนี้เราหวังอย่างเดียวแต่เวลาไม่ได้ดังหวังก็ผิดหวังพอผิดหวังก็เป็นดังเช่นข่าวที่เราเสพกันฆ่าตัวตายกินยาตายไม่อยากเจอสังคมเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากหมดหวังเพราะตัวเองหวังอย่างเดียวแต่ถ้าเราหวังแล้วกลัวด้วยล่ะเราก็จะทำให้ความหวังของเราเนี่ยมันมีลิมิตของมันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราหวังอย่างไรถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้สำเร็จเราสำเร็จไม่ได้นี่คือผู้ศรัทธาต้องทำด้วยความหวังนะอันยาวไกลและความกลัวด้วยกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับกลัวอัลลอฮ์จะไม่ดูแลกลัวว่าจะไม่ได้ดังหวังแต่ถ้าไม่ได้อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้กับเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยพี่น้องเราคิดว่าลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยควรจะรู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องให้ทำอย่างเดียวสำเร็จอย่างเดียวนี่รับปริญญาละอนุบาลก็รับปริญญาเดี๋ยวนี้พี่น้องมีเด็กอนุบาลบางคนมีไม่ได้รับปริญญามีไหมประถมต้นรับปริญญาประถมต้นอีกมัธยมประถมปลายก็รับปริญญาอีกใส่เสื้อคลุยกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมจะอย่างไรก็ตามจะอย่างไรก็ตามนี่ก็คือสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ในดุนยานะพี่น้องนะแต่ว่าเราเองก็เหมือนกันว่าเราก็ต้องสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยหรือก็บอกให้กับลูกกับหลานให้เรียนรู้เรื่องราวศาสนากันเยอะแม้ว่าจะเรียนสามัญก็ตามนะพี่น้องนะเราก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวลูกหลานของเรานี่จะไม่มีงานทำจะไปกับเขาไม่รอดอะไรประมาณนี้จะต้องทำงานตรงนั้นทำงานตรงนี้จะต้องมาสานต่องานเจตนารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ใน ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะพี่น้องนะก็สามารถที่จะให้ลูกหลานของเราไปทำได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่ว่าก็ให้เขามีภูมิคุ้มกันเรื่องศาสนาอย่างน้อยวันเสาร์นี่พี่น้องเราอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็มานั่งฟังตรงนี้บอกประกาศเลยลูกไม่ร้อนหรอกเดี๋ยวลูกมานั่งเล่นเกมตรงนี้ก็ได้ไอแพดอันนึงนะเล่นเกมอยู่ตรงนี้แหละวนเวียนว่ายกันอยู่ในเนี้ยนะจะได้คุ้นเคยกับเรื่องของการฟังศาสนาด้วยแล้วก็รู้จักครูบาอาจารย์เห็นอ๋อเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์นะเขาก็ให้เกียรติกันนะ
นั่งปุ๊บเนี่ยเอาน้ำมาเสิร์ฟปั๊บขนมปังฟึบเห็นไหมเขาจะได้มีความรู้สึกเออภาพลักษณ์มันเป็นแบบนี้ถ้าฉันมีโอกาสฉันก็จะเรียนศาสนาบ้างมันคือสิ่งที่ดีชุมชนเนี่ยมันควรจะมีเรื่องแบบนี้จริงๆพี่น้องเนี่ยเจอผมหลายท่านเมื่อกี้ผมอยู่ข้างล่างนะเจอผมบ่อยกว่าเจอเรียกว่าเจอบ่อยมากๆแต่เจอกันในจอนะหลายคนบอกเจอกันในจอเจอทุกวันอาจารย์น่ะเจอวันนึงบางทีหากสามครั้งสี่ครั้งเจอจนเบื่อพูดง่ายๆแต่ถามว่าบรรยากาศแบบนี้มันก็เป็นบรรยากาศในชุมชนอยากจะให้โครงการดีๆแบบนี้นี่นะพี่น้องได้อยู่นานๆใครจะมาสอนก็แล้วแต่เนี่ยนะให้อยู่กันนานๆให้ลูกหลานของเราได้กระเตื้องขึ้นมาสังคมของเราเนี่ยเป็นการปัดเป่าบาลาไปในตัวชุมชนเรานี่พี่น้องในริยาดุสุนันเนี่ยเราก็รู้อ่ะนะ เรียกว่าเวลาช่วงเวลาน้ำท่วมผมเองก็เป็นคนติดชายคลองเหมือนกันนะชายแม่น้ำเหมือนกันนะครับผมอยู่แถวปิ่นเกล้าเนี่ยนะครับก็เวลาหน้าน้ำก็ต้องลุยน้ำกันแหละพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องปกติของเราอะนะชีวิตของเราเป็นแบบนี้เราดำเนินชีวิตกันมาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดผมอยู่อยุธยาก็ติดชายอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราก็เขาเรียกว่าให้เราได้ต่อสู้ไปอะนะได้อยู่ร่วมไปนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยแล้วก็เล็กๆน้อยๆนะพี่น้องกับน่าจะพี่น้องหลายคนอาจจะฟังกันมาแล้วแต่ก็เป็นการตักเตือนพูดคุยก่อนที่จะเข้าเรื่องสักนิดนึงนะมีหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องของริชวะคงได้ยินคำนี้กันบ่อยนะริชวะเนี่ยหลายคนบอกชะฮวะไหมอาจารย์เหมือนกันไหมนั่นแหละริชวะกับชะฮวะใกล้กันถ้าชะฮวะไม่มีก็ไม่จับริชวะหรอกแปลว่าอะไรริชวะแปลว่าสินบนพี่น้องสินบนรู้จักสินบนใช่ไหมมันทำให้เรื่องผิดเนี่ยนะเรื่องถูกกลายเป็นเรื่องผิดเรื่องผิดกลายเป็นเรื่องถูกได้จะทำให้ตอบูรแถวยาวๆนี่นะพี่น้องน่าจะได้เจอเจ้าหน้าที่อีกสัก3วันในการทำงานของเราเราจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยเราจะเจอเลยงานเราเสร็จเลยหลายๆเรื่องพี่น้องก็น่าจะพอที่จะมองมุมภาพออกว่าริชวะหรือสินบนนี่มันทำอะไรไว้บ้างและไม่ว่าจะเป็นสังคมใดในโลกล่านี้นะพี่น้องนะสังคมคนมีศาสนาสังคมคนไม่มีศาสนาสังคมยุโรปสังคมอเมริกาใต้อเมริกาเหนือทุกคนมีปัญหากับเรื่องของริชวะทั้งหมดถนนบ้านเรานี่ทำกันไม่จบเนี่ยก็มาจากริชวะเหมือนกันนะทำแบบไม่ได้มาตรฐานทำแบบสุกเอาเผากินทำแบบตัวเองเหลือเข้ากระเป๋าด้วยริชวะเหมือนกันพี่น้องคดโกงเหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงสินบนที่มันจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนี่พี่น้องนะอันนี้พูดกันจริงจังสักนิดหนึ่งนะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเป็นเรื่องฮารามอัลลอฮ์บอกว่าวาลาตะกูลูอัมวาละกุมอัมวาละใบนะกุมบินบาติลท่านทั้งหลายอย่าได้กินทรัพย์สินที่ฮารามเป็นอันขาดระหว่างพวกท่านทั้งหลายใครเขาเอามาให้เราไม่เอาเราไม่สนใจเรื่องพวกนี้แม้ว่าบ้านเราจะมี7คนนะ7 5 3 5 3,500 นะอาจารย์อยู่ไปได้อีก5วันนะอีกอาทิตย์นึงเราไม่สนใจมุสลิมเราจะกัดก้อนเกลือกินก็คงไม่เป็นไรนะพี่น้องนะอยู่กันมานานละถ้ามันจะมีแค่นี้แล้วมันจะทำให้เราดีขึ้นนะพี่น้องเชื่อเถอะไม่ดีขึ้นหรอกเพราะมันเป็นไฟนรกพี่น้องท่านหญิงไซนับมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านนบีเนี่ยนะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายซะกาตว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายซะกาตต้องให้สิทธิของอัลลอฮ์เป็นสิทธิของคนยากจนท่านหญิงไซนับเนี่ยบอกนบีข้อมือของฉันเนี่ยไอ้สร้อยข้อมือเนี่ยที่อยู่ในข้อมือเนี่ยเป็นซะกาตไหมคงจะหลายสตังค์อยู่นะเป็นซะกาตไหมนบีก็มองนบีก็บอกว่าเธอพร้อมที่จะให้ข้อมือของเธอเนี่ยกลายเป็นข้อมือแห่งไฟนรกไหมล่ะถ้าเธอพร้อมเธอไม่ต้องจ่าย
แต่ถ้าเธอไม่พร้อมเธอออกมาเธอจ่ายออกมาเป็นสิทธิของคนยากจนไม่ใช่สิทธิของเธอเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอานัลลอฮุรอชีอัลลอฮ์สาบแช่งนะสาบแช่งใครพี่น้องอัลรอชีคนให้เวลาคืนหมาหอนแมวกระโดดนี่พี่น้องรู้จักคืนหมาหอนไหมเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าหน้าที่ข้างนอกนะเขาไม่ได้ยินใช่ไหมเราพูดหรือได้ยินเอาเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องเจาะรถยางผมรถผมสีแดงนะสีแดงรถสีแดงหรือไม่ก็รถสีขาวก็ได้เหมือนรถของบังดาวุฒิน่ะสีขาวๆจะเจาะก็อันคันนู้นนะอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีบอกว่าอะไรละอันอัลลอฮุรอชีอัลลอฮ์สาบแช่งคนให้รอชีแปลว่าผู้ที่ให้วันมุรตชีคนรับวะบัยนะฮุมาและคนที่เดินเรื่องไอ้ตัวกลางซิมซาร์ดเก็บไปอีกหัวละ200เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโดนด้วยเพราะถ้าไม่มีมันก็ไม่มีแบบนี้ใช่ไหมไอ้รอชีคนให้ก็ไม่ประสบหวังไอ้คนรับก็ไม่ได้ตังค์ไอ้คนเดินตรงกลางเนี่ยแหละมันโดนด้วยศาสนาจึงให้ความเป็นธรรมทุกคนนะโดนโดยพร้อมเพรียงกันมีใครสงสัยว่าตัวเองจะไม่โดนไหมว่าเอ้ยอาจารย์ผมไม่น่าโดนนะผมเป็นคนรับมาให้เฉยๆอยากให้เองช่วยไม่ได้มีคนบอกว่าอ้อยผมเป็นงบประมาณไม่ให้มันก็เสียเปล่าเอ้ยผมเป็นแค่คนกลางเดินไปเดินมาเอาโอเคกี่คนนะสมมโนครัวเท่าไหร่นะอะไรประมาณนี้ผมไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้มีใครแบบว่ารอดพ้นเรื่องพวกนี้ไหมหมายถึงว่าทำเรื่องนี้แล้วเขาไม่มีอะไรไม่มีบาปติดตัวมีไหมไม่มีนะใช่ครับถ้าสมมติว่าเขาให้มาเนี่ยเรารับมาแล้วเราไม่ใช้แต่ว่าเรามาหยอดค่าน้ำค่าไฟของมัสยิดเนี่ยจะได้หรือไม่ไม่ได้ครับไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินฮาลาลเราไม่รู้ด้วยเงินมาจากไหนเงินเนี่ยอาจจะมาฮาลาลนะเขาค้าขายธุรกิจของเขาทำงานของเขาแต่วันนี้เราก็โดยการออกมามันออกมาในสิ่งที่ฮารามโดยความตั้งใจเนี่ยมันกลายเป็นของฮารามหลายคนบอกฮะดียะอาจารย์พอตีฮะดียะนี่ได้หมดเลยนะได้ทุกเรื่องครบเรื่องครบเรื่องคนให้ถูกใจคนรับเขาเรียกพอใจคนเดินตรงกลางทุกคนได้หมดแฮปปี้นิวเยียร์เงี้ยทุกคนแฮปปี้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่นะพี่น้องนะไม่ว่าเขาจะได้มาจากการทำมาหากินการสัมมาทำการค้าการขายของเขาได้มาในวิถีที่ฮาลาลแต่เอามาเนี่ยโดยเจตนาที่ฮารอมเราก็ยุ่งไม่ได้เห็นมีวัดวัดแวดแวดอยู่ข้างหน้าก็ไอ้วัดวัดแวดตรงนู้นน่ะนะไอ้ตรงสุเหร่าเรานี่ก็ขอให้เป็นสิ่งที่ฮาลาลละกันนะถ้าหากว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินก็ถือเป็นคอร์รัปชันต้องไหมงบประมาณแผ่นดินเป็นคอร์รัปชันแสดงว่าออกมาก็ฮารามเอามาให้เราก็ฮารามเราใช้ก็ฮารามต้องนะหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้จบเรื่องที่ไม่ใช่หัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะเราจะพูดคุยในเรื่องของการดูดวงหลายคนบางทีบอกว่าอาจารย์วันนี้คุยเรื่องดูเดือนเหรอเฮ้ยดูดวงไม่ใช่ดูเดือนดูเดือนเราคุยกันมาเยอะแล้วผมไม่ถนัดคุยด้วยนะดูเดือนเนี่ยถนัดตามอย่างเดียวไม่ค่อยถนัดคุยดูดวงชะตาดูดวงชะตาดวงชะตาราศีอะไรอย่างเงี้ยแนวๆเนี้ยดูดวงชะตาราศีวันนี้เราจะคุยกันประเด็นเหล่านี้เพราะถือเป็นประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของสังคมก็เลยอยากจะหยิบมาพูดคุยแล้วก็อีกอย่างนึงได้ข่าวว่าท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดท่านก็ให้ความรู้ด้านอะกีดะห์อยู่แล้วผมก็เลยนำเรื่องนี้มาพูดคุยด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นกระแสของสังคมของเราอะนะเพราะเราเองก็มาชาลอนนะติดตามคนงามๆทั้งหลายอ่ะนะคนนั้นก็สวยคนนี้ก็ดีอเนาะบิดันดารีหรือเปล่านี่อะไรประมาณเนี้ยนะเ
ขาก็มีการในเขาเรียกว่าเป็นโลกโซเชียลนะพี่น้องที่เขาตามกันอยู่ก็เราไม่เกี่ยวข้องกับเขาหรอกแต่ว่าเป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงจุดยืนของมุสลิมเหมือนกันก่อนที่เราจะเข้าสู่ตรงนั้นพี่น้องให้พี่น้องได้เข้าใจอีกนิดนึงว่าในศาสนาที่มาจากฟากฟ้าพี่น้องเข้าใจคำนี้ไหมศาสนาที่มาจากฟากฟ้าศาสนานี่มี2อย่างนะมีที่มาที่ไปอยู่2อย่างศาสนาที่มาจากฟากฟ้าเนี่ยในโลกนี้นักวิชาการเขานับกัน3ศาสนาแต่เรานี่เป็น1ใน3ศาสนานั้นและเราก็ยืนหยัดบนศาสนาอันอิสลามเพียงแต่ว่า2ศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาสู่อันอิสลามเขายังคงอยู่ในวิถีของเขาความเชื่อของเขาศาสนาที่1เป็นศาสนาที่ตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกมาจนกระทั่งถึงณวันนี้และจะอยู่จนกระทั่งถึงกิยามะห์และก็จะเป็นศาสนาเดียวที่จะได้เข้าสวรรค์นั่นคืออันอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมัยยับตะกีกอยรอนอิสลามฟะลันยุกบะละมินฮูใครก็แล้วแต่ที่ยึดถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามที่ไม่ใช่ชื่ออิสลามนะอิสลามในที่นี้คืออิสลามของศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดด้วยไม่ใช่อิสลามของนบีอีซาอย่างเดียวไม่ใช่อิสลามของนบีมูซาอย่างเดียวที่ผมจะพูดต่อไปอัลลอฮ์ยืนยันฟาไลยุกบาลามินฮูอัลลอฮ์จะไม่รับศาสนาที่เหลือทั้งหมดคือจะรับเฉพาะอิสลามเท่านั้นอิสลามในที่นี้คือตั้งแต่อิสลามที่เราเชื่อท่านนบีอาดัมเชื่อนบีนูห์เชื่อนบีอีซาเชื่อนบีมูซาและสุดท้ายเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดและเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเรียกว่าอัลอิสลามนี่เรียกว่าศาสนาแรกนะเป็นดีนุสซามาวียะที่คลุมทั้งสองศาสนาไปด้วยศาสนาที่สองเรียกว่าศาสนายิวหรือยาฮูซาหรือยาฮูดก็แล้วแต่ก็ส่วนมากก็จะนับถือกันอยู่ในส่วนก็ทั่วๆไปของโลกเนี่ยนะแต่มากที่สุดก็คือในอิสราเอลศาสนาดังกล่าวนี้เนี่ยเชื่อถือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือบานีอิสราเอลนั่นเองเดิมนะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามศาสนานี้เนี่ยเดิมก็มาจากสมาวิยะเพราะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับการแต่งตั้งมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเรียกว่าดีนุสซะมาวียะห์และก็มีคัมภีร์อัตเตารอที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและก็ถูกยกเลิกหลังจากที่ท่านนบีมูซานั้นได้อำลาจากไปด้วยกับการเปลี่ยนแปลงด้วยกับการอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้ศาสนานั้นจบลงไปซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้อุมมะห์ประชาชาติหรือบันีอิสราเอลท่องจำในขณะที่พวกเขานั้นละหมาดด้วยกับคัมภีร์ของพวกเขาเพราะอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ศาสนาสุดท้ายให้คัมภีร์สุดท้ายคืออัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่จะอยู่จนกระทั่งถึงกิยามะห์โดยให้อุมมะห์ประชาชาตินี้ท่องจำและใช้ในละหมาดด้วยมุสลิม 100% นะพี่น้องเอา 100% ก็แล้วกันนะต้องอ่านฟาติฮะห์ได้แม้ว่าจะเป็นซูเราะห์เล็กๆในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่ทุกคนอ่านฟาติฮะห์ได้เพราะว่าถ้าหากอ่านฟาติฮะไม่ได้การละหมาดของเขานั้นเป็นโมฆะไม่ได้รับการตอบรับถือว่าการละหมาดของเขาใช้ไม่ได้แสดงว่าเราจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เราสามารถอ่านได้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแม้ว่าเราจะท่องจำไม่หมดก็ตาม114ซูเราะห์ก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังท่องจำได้1ซูเราะห์นั่นคืออัลฟาติฮะรู้ไหมซูเราะห์ไหนเนี่ยอัลฟาติฮะเนี่ยพี่น้องก็คุยกันซูเราะห์ไหนนะฟาติฮะฉันท่องไม่ได้นะฟาติฮะนะอาจารย์ฟาติฮะก็คือซูเราะห์อันฮัมที่เราเรียกกันอันฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนี่แหละพี่น้องนี่แหละซูเราะห์นี้แหละมุสลิม 100% ท่องจำได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอัลกุรอานเป็นการรักษาอัลกุรอานด้วยศาสนาของเขาไม่ได้ให้เหล่าบรรดาประสบนิกรของเขาราษฎรของเขาท่องจำศาสนาของเขาดังเช่นให้ใช้เป็นบทบัญญัติเฉพาะการให้ใช้เป็นบทบัญญัติในยุคในสมัยนั้นๆและอาจจะสืบต่อมาเล็กๆน้อย
เท่าที่จะมีรายงานต่อจนกว่านบีจะมีนบีคนใหม่มาให้เขาปฏิบัติตามดังเช่นที่เกิดไม่พร้อมกันนบีอิดริสหลังจากนั้นก็มีนบียากูบหลังจากนั้นก็มีนบีสุไลมานมีนบียูซุฟทุกคนจะปฏิบัติตามวาระตามโอกาสที่มีนบีมาทดแทนหลังจากที่เป็นช่วงว่างๆก็ปฏิบัติเช่นในยุคในสมัยของนบียากูบที่เผยแพร่เมื่อนบียากูบเสียชีวิตไปผู้คนทั้งหลายก็ปฏิบัติตามท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามที่มีร่องรอยการรายงานมาจนกระทั่งถึงท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเมื่อนบียูซุฟจากไปเช่นในวงตระกูลของอาลอิมรอนในไบตุลมักดิสเนี่ยมีนบีซักริยามีบทบัญญัติเฉพาะการของนบีซักริยาผู้คนก็ปฏิบัติในยุคที่ท่านนบีซักริยามีชีวิตและมีรายงานเมื่อท่านนบีซักริยาได้เสียชีวิตไปแล้วจนกว่าจะมีนบียะฮยามาใหม่มีบทบัญญัติมาเปลี่ยนแปลงมาล้มเลิกมาอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคของท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอิลแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแน่นอนนะครับศาสนาที่3เราเรียกว่าดีนุสมาวิยาด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือศาสนาคริสต์หรือว่านาซอรอเรามี3ศาสนานะแต่ทั้งหมดถูกขมวดไว้ในอันอิสลามอันอิสลามคือศาสนาที่คลุมอัมบียะทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัมบียะเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นอะไรครับเป็นอัมบียะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเป็นพี่น้องกันจะแยกจากกันไม่ได้บอกฉันจะศรัทธาเฉพาะนบีอีซาไม่ได้ฉันจะศรัทธาแต่ท่านนบีมูซาไม่ได้ฉันจะศรัทธาแต่นบีสุไลมานหรือโซโลมอนไม่ได้ฉันจะศรัทธาต่อยากูบคนเดียวไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้ควบรวมไว้ทั้งหมดเพราะอัมบียะนั้นเป็นพี่น้องกันเราจะเลือกศรัทธานบีคนโตนบีอาดัมคนเดียวไม่ได้เขามีพี่น้องไล่กันมาจนกระทั่งถึงน้องคนสุดท้องคือท่านนบีมุฮัมมัดเราจะอยู่ในศาสนานี้ต้องศรัทธาแบบนี้อัลลอฮ์ในซูเราะห์ในวรรคสุดท้ายในซูเราะห์2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลานูฟัรริกุบัยนะฮุมเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แยกเขาคนหนึ่งคนใดออกจากพวกของเขาหมายถึงว่าอะไรอัลลอฮ์ให้เราศรัทธาทั้งหมดแต่สิ่งที่มันถูกเผยแพร่มาเนี่ยรายงานมาอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงอะไรที่ตรงกับซุนนะของท่านนบีตรงกับอัลกุรอานเราเชื่อถ้าอัลลอฮ์เล่าเราเชื่อจะมาฟังไบเบิลเฉยๆเนี่ยอินยีนเฉยๆเนี่ยฟังเตารอเฉยๆแล้วบอกว่าเนี่ยเตารอได้กล่าวว่าอินยีนได้เล่าว่าไม่สามารถพูดได้แบบนี้เพราะศาสนาดังกล่าวคัมภีร์ดังกล่าวได้ถูกอะไรได้ถูกเปลี่ยนแปลงบิดเบือนด้วยวิถีของบาทหลวงของพวกเขานักบวชนักพรตของพวกเขาเขาเอาตามความชอบของเขาเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้รักษาเอาไว้เพราะอัลลอฮ์ต้องการให้คนทุกคนกลับมาอ่านอัลกุรอานเข้าใจไหมพี่น้องเข้าใจนะทั้งสามศาสนาที่ผมเอ่ยนามเนี่ยนะพี่น้องเห็นพร้อมต้องกันตามศาสนาเดิมนะตามรากฐานเดิมว่าการดูดวงโชคชะตาทั้งหลายนี่เข้าเรื่องของเรานะร่ายมาซะนานเลยการดูดวงโชคชะตาราศีทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากบุคคลไม่ว่าจะมาจากอุปกรณ์เป็นไพ่เป็นอะไรก็แล้วแต่โดมิโนอะไรก็แล้วแต่โชคดีโชคร้ายรางดีรางร้ายทั้งหมดถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมไม่ใช่เฉพาะอันอิสลามในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดเท่านั้นตั้งแต่3ศาสนา2ศาสนาที่ผ่านมาก็ถือว่าฮารอมด้วยนบีมูซาก็บอกอุมมะห์ประชาชาติของท่านว่าฮารอมเช่นเดียวกันเพราะว่าเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวไม่เชื่อโชคลางใดๆทั้งสิ้นท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็เช่นเดียวกันและฮาวารียูนคนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเรียกร้องเชิญชวนสู่การเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวปฏิเสธต่อพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดและปฏิเสธต่อโชคชะตาราศีการดูดวงทั้งหมดไม่เคยปรากฏว่าเหล่าบรรดานบีทั้งหลายนำซอฮาบะห์ของท่านนำคนที่เป็นอัครสาวกของท่านไปสู่เรื่องราวเหล่านี้
มีแต่เรื่องห้ามว่าไม่สามารถเชื่อได้ไม่สามารถกระทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราคุยเรื่องศาสนาสมาวิยะก่อนนะว่าเห็นตรงกันทุกทัศนะอ้าวทุกทัศนะก็ได้ไม่มีทัศนะนะทุกทัศนะว่าการดูดวงโชคชะตาราศีนั้นถือว่าฮารอมหรือว่าเป็นที่ต้องห้ามเป็นกะบาเอตเป็นบาปใหญ่คูรูชอานินมิลละออกจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง3ศาสนามีใครบอกไม่ชัดไหมมีชัยบอกว่าอาจารย์ผมอยู่ศาสนาอื่นอ้าวศาสนาไหนอ๋อผมเป็นยิวผมดูดวงได้ไม่มีนะผมเป็นคริสเตียนอีฉันดูดวงได้อาจารย์ไม่มีเหมือนกันยิ่งอิสลามยิ่งไม่ได้เลยชัดเจนนะพี่น้องนะฮุกมอันนี้เฉพาะ3ศาสนานะส่วนเขาเรียกว่าศาสนาอีกลักษณะหนึ่งเราเรียกว่าอัดดียานะอัลวะดออียะเรียกว่าศาสนาที่มีเหล่าบรรดาศาสดาทั้งหลายเขาได้บรรลุกันเองนะไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราอะไรเงี้ยนะต่างๆนานาเหล่านี้เขาก็จะเชื่อตามความเชื่อของเขาก็แตกต่างกันออกไปนะศาสนาแห่งธรรมชาติศาสนาอะไรแต่อะไรลัทธินู้นลัทธินี้เขาก็จะเชื่อตามความเชื่อของเขาแล้วแต่เราจะเชื่อยังไงไปยังไงออกยังไงก็ว่ากันไปแต่เราอันนี้เราพูดถึงศาสนาที่มาจากฟากฟ้าหรืออันอัดยานอัสสมาวิยะศาสนาที่มาจากฟากฟ้าหมายถึงว่าศาสนาที่มาจากฟากฟ้าหมายถึงศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์นั่นเองนะอัลฮัมดุลิลละห์ในจุดนี้มีพี่น้องท่านใดยังฟังไม่เข้าใจไหมใจนะผมเอาเรื่องนี้มาคุยเพื่อที่จะให้เป็นเกาะคุ้มกันให้กับตัวของท่านแล้วก็ลูกหลานของท่านเพื่อลูกหลานของท่านฟังไม่เข้าใจเด็กๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่เราต้องคิดเยอะๆเด็กๆอาจจะไปซื้อไพ่มาแล้วมาทำนายดวงโชคชะตาราศีก็ได้เปิดออกมาเป็นใบนั้นเปิดออกมาเป็นใบนี้เปิดออกมาเป็นใบนู้นถ้ามาชาอัลเลาะห์ได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนศาสนาได้เป็นโต๊ะครูอย่างมาผมมาเรียนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมเองในยุคในสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆก็ทําเหมือนกันเรื่องพวกนี้วันอียาซุบิลละห์ด้วยความไม่รู้แล้วก็พ่อแม่ของเราก็ไม่รู้ด้วยแต่ณขณะนี้พี่น้องก็รับรู้รับทราบแล้วอะไรที่ปกป้องได้ป้องกันได้เพราะเราไม่รู้ว่าลูกของเราเนี่ยจะได้เรียนศาสนาหรือไม่แล้วจะได้ถูกคุ้มครองในเรื่องของอะกีดะห์หลักความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่แล้วมันจะถูกผันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นหรือไม่พี่น้องเห็นไหมว่าคดีอาชญากรรมจำนวนมากหรือคนที่หลงไปแล้วเนี่ยมันหลงไปหมดแล้วนะหลงไปตั้งแต่เรื่องของการซื้อขายหวยเพราะหวยมันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของการพนันพอเกี่ยวกับเรื่องการพนันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของการดูโชคชะตาดูเลขดูราศีอะไรทั้งหลายมันก็จะเป็นผลผนวกของเขาเรียกว่าเป็นงานของชัยฏอนทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับเราจะต้องปิดกั้นในเรื่องพวกนี้ต้องให้ภูมิคุ้มกันกับลูกกับหลานของเราด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะและเป็นเรื่องอะกีดะห์หลักความเชื่อหลายหลายคนบอกอาจารย์รู้แล้วที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะกี่คำตั้งแต่ต้นมาชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้หมดแล้วผมพี่น้องผมเรียนศาสนานะในวันที่ผมเรียนหนังสือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงบ้างเรื่องที่ต้องห้ามนะในเรื่องของอะกีดะห์หลักความเชื่อผมก็รู้แล้วแต่ทำไมผมยังต้องเรียนล่ะแน่นอนมันเป็นหลักสูตรอันนั้นอีกส่วนนึงแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะได้มีความรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญมากพี่น้องซึ่งเราเองแม้ว่าฟังดูว่ารู้แล้วแต่เราก็ต้องฟังกันเรื่อยๆอัลลอฮ์บอกว่าไงวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเอาเป็นอย่างน้อยเลยนะสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าได้ตายเป็นอันขาดจนกว่าสู่เจ้าจะเป็นมุสลิมเสียก่อนรักษาได้ไหมมุสลิมเราเนี่ยเราสามารถรับประกันตัวเราเองได้ไหมว่าอินชาอัลลอฮ์ฉันจะตายพร้อมกับชะฮาดะห์ของอัลลอฮ์มีพี่น้องท่านใดบอกว่าผมประกันได้ไหมอบูตอเลบนี่พี่น้องเห็นไหม
เอาลุงนบีเนี่ยปกป้องท่านนบีรักท่านนบียิ่งกว่าลูกของตัวเองตัวเองก็ยากจนหน้าบูตาเลฟอ่ะลูกเยอะบ้านยากจนแต่ต้องเอามุฮัมมัดเนี่ยอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงรักท่านนบีมุฮัมมัดมากปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดทุกเรื่องอบูตอเลฟได้ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมไหมไม่ได้เป็นวันอิยาดูบิลละเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครประกันตัวเราเองได้นะพี่น้องนะนอกจากเราจะต้องรักษาเสถียรภาพและตัวเราแล้วก็พยายามหมั่นเพียรในการขอดุอาให้ตัวเราเนี่ยได้ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมอาจารย์ครับอาจารย์บอกการดูโชคชะตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามครับผมมันถึงขั้นเป็นชีริกไหมครับเป็นครับถึงขั้นเป็นชีริกและก็ตกศาสนาในบางความรู้เท่านั้นที่อนุที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นความรู้เชิงทฤษฎีวิชาการเช่นคนบางคนอาจจะมีความรู้ด้านดาราศาสตร์อันนั้นศาสนาส่งเสริมให้เรียนรู้นะพี่น้องเรื่องดาราศาสตร์เรื่องวันเวลาเรื่องเกี่ยวกับภูมิประเทศเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลเช่นเราอยู่ในฤดูฝนฝนมันก็ตกนักวิชาการบอกนักวิชาการบอกว่าอย่างนี้ไม่ถือเป็นชิริกอันนี้มันเป็นเรื่องปกติสังคมทั่วไปถ้ามีเมฆมาฝนก็ตกแต่บางทีมีเมฆฝนไม่ตกก็มีนะเคยเห็นไหมคงเคยเห็นนะนะเพราะว่าการที่ฝนจะตกได้เนี่ยต้องเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ใช่กำหนดของเมฆฝนแต่เมฆฝนทั้งหลายฤดูทั้งหลายที่มันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยมันคือสาบับมันคือสาเหตุนักวิชาการบอกว่าถ้าเรามองวิเคราะห์แบบนี้ไม่ถือเป็นชิริกเช่นเราบอกว่าฝนก็จะเดี๋ยวเวลาหน้าฝนเราต้องก่อกำแพงให้สูงขึ้นทำไมก่อกำแพงสูงขึ้นน่ะน้ำจะได้ไม่ท่วมบ้านไงน้ำจะได้ไม่ท่วมมัสยิดไงอาจารย์ฝนมันตกแล้วเหรอยังไม่ตกเดี๋ยวหน้าฝนไงอาจารย์ชิริกไหมแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ชิริกพี่น้องอันนี้เป็นการป้องกันและเป็นการสร้างสาเหตุแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยฝนตกอันเนื่องมาจากว่าสาเหตุที่สำคัญคือดาวดวงนั้นมันหล่นดาวดวงนั้นมันขึ้นอีกด้านหนึ่งสาเหตุอันเนื่องมาจากว่ามันจะมีคำพูดบางคำนะพี่น้องนะมาชาอัลลอฮ์มาก็เอาฝนมาด้วยก็ดูคำพูดดูไม่ค่อยมีอะไรนะพี่น้องนะแต่ว่าพูดไปพูดมาก็รู้สึกสะท้อนเหมือนกันบางทีพี่น้องหลีกเลี่ยงดีกว่านะอย่าพูดคำนี้เลยโอ้โหหอบฝนมาเป็นหาเลยนะท่านไม่ได้ว่านะคือไม่เป็นหาบก็ได้นะเอาเป็นหาบก็ได้ผมก็พูดไม่ถูกนะคำโบราณคือมาก็พร้อมเอาฝนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องมันก็ดูคำพูดดูไม่มีอะไรนะก็คือฝนตกอะไรตัวเปียกมาเลยอะไรประมาณนี้แต่มันพูดเหมือนคล้ายๆว่าสาเหตุที่ฝนตกอันเนื่องมาจากว่าเรามาถูกต้องไหมคิดไปคิดมาแล้วไม่พูดซะดีกว่าพี่น้องนะอย่าพูดเลยดูแล้วเดี๋ยวจะมันจะล่อแหลมกับเรื่องของอากีดะห์ด้วยมันจะกลายเป็นว่าถ้าไอ้วะนี่ไม่มาไอ้บังนี่ไม่มาอาจารย์คนนี้ไม่มาฝนไม่น่าตกอะไรประมาณนี้นะพี่น้องนะถ้าหลีกเลี่ยงได้พี่น้องอย่าพูดคำนี้ผมก็คิดว่าตัวเราเองนะบางครั้งก็ได้ยินจากเพื่อนฝูงเราที่เรียนศาสนาก็มีนะและก็คนเรียนซุนนะห์กันมานานๆก็ยังเผลอพูดคำเหล่านี้อยู่โอ้ยหอบฝนมาเยอะเลยมันเหมือนกับเราเป็นคนที่อะไรเราเป็นคนที่ให้ฝนตกเองถ้าเราไม่มาฝนไม่ตกหอบลมมาเย็นทีเดียวมันกลายเป็นเรากลายเป็นสาเหตุไปนะเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้ระมัดระวังบนคำพูดด้วยนะครับส่วนฝนตกต้องตามฤดูกาลฝนตกในเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของเขาเป็นเรื่องของฤดูกาลอันนี้เป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนที่อัลลอฮ์ให้หมุนแต่ก็ไม่แน่เห็นไหมเมษาปีนี้เป็นไงร้อนกว่าทุกปีในที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะบอกว่าโอ้โหเมษาร้อนที่สุดแต่เขาบอกว่าปีนี้กุมภาร้อนเดือนที่เราถือศีลอดเดือนอะไรมีนาใช่ไหมมีนาร้อนมากๆเห็นไหมพี่น้องแล้วมีนามันร้อนได้ไงมีนามันต้องไม่ร้อนสิร้อนเมษาสิเมษามันร้อนกว่าเห็นไหมพี่น้องอัลลอฮ์ก็ทำให้เกิดได้
แม้ว่าเราจะเชื่อว่าเมษาต้องร้อนที่สุดนะนะแต่เราบอกว่าพอเจอมีนาไปปีนี้โอ้โหมีนาเนี่ยสะท้านสวงเลยพี่น้องเรียกว่าบวชนอนอยู่บ้านกันเลยแหละพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามพี่น้องเรื่องของการดูดวงโชคชะตาราศีการรางดีรางดีรางร้ายเชื่อถือในเรื่องของสัตว์บางชนิดเรื่องบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นมัคลุกบางอย่างซึ่งมันก็เอาตัวมันเองไม่รอดแต่เราก็ยังจะไปเชื่อมันพวกนี้ถือเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ทั้งหมดถือเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล็กมากมากน้อยแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะออกจากศาสนาโดยสะดุดีไม่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆดังเช่นที่เกิดขึ้นชิริกในยุคของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเกิดขึ้นยังไงอ่ะจนกระทั่งกลายเป็นรูปปั้นได้อ่ะเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นมาจากรำลึกนึกถึงคนดีในอดีตคนดีมาชาอัลเลาะห์เขาดีจริงๆเลยใครมาทำความดีเขาก็แจกน้ำแจกข้าวแจกอาหารเป็นคนดีถ้าเราจะปั้นสักรูปนึงมันจะเสียหายไหมเนี่ยหลังจากนบีนูฮ์อำลาไปแล้วไม่น่าจะเสียหายลำลึกถึงเฉยๆโต๊ะกี้โต๊ะวางเราเนี่ยลำลึกถึงเฉยๆคนดีในอดีตเสียหายมากไหมไม่เสียหายเท่าไหร่วันนี้เนี่ยไม่เสียหายพรุ่งนี้เนี่ยมีพวงมาลัยไปคล้องเสียหายไหมเสียหายแล้ววันนี้ไม่เสียหายที่ปั้นรูปปั้นเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยดอกไม้เนี่ยเป็นโต๊ะกี้โต๊ะวางแทนโต๊ะกี้โต๊ะวางถูกดูแลทนุถนอมเป็นอย่างดีวันไหนมันเหี่ยวมันเฉาเราก็พยายามปรับปรุงให้มันดีวันของเราเนี่ยยังโอเคแต่วันของลูกเราหลานเราโหลนเราเหลนเราเหลนเราโหลนเรานี่ไม่โอเคแล้วพี่น้องมันเปลี่ยนไปชัยฏอนมันสอดแทรกได้ถ้าเป็นดอกไม้อย่างเดียวเป็นรูปซะไม่ดีแล้วเอารูปมาตั้งด้วยถ้าเป็นรูปอย่างเดียวเนี่ยมันดูไม่คลังนะเอาเป็นรูปเป็นปั้นขึ้นมาดีไหมอ่ะเป็นปูนปลาสเตอร์ก็ได้ปั้นขึ้นมาเป็นปูนอย่างเดียวมันไม่ขังนะดูเป็นทองดีกว่าไหมมันเขาเรียกว่ามันสร้างระดับความชั่วขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฮะดิษใช่ครับครับมีทางทัพอยู่ช่องหนึ่งครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไม่ดังนะตอนนี้นะอัลลอฮ์ไม่ดังแล้วครับผมเชิญครับใช่ครับฮัลโหลครับผมมีโทรทัศน์อยู่ช่องหนึ่งนะครับอาจารย์เขาจะถ่ายพวกดาราที่เขาทํานายโชคชะตากันทางโทรทัศน์เนี่ยเราสมควรเราเป็นมุสลิมเนี่ยสมควรจะเปิดดูช่องเหล่านี้มั้ยไม่ควรครับโชคที่เขาให้ดารามาอยู่ตามราศีต่างๆใช่มั้ยราศีนั้นราศีมีนราศีจูนราศีพวกนี้เขาเชื่อเรื่องดวงดาวเรื่องราศีเรื่องเขาเรียกว่าในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าตันจีมตันจีมแปลว่าอะไรเชื่อเรื่องดวงดาวทั้งหลายที่เป็นตัวแทนราศีเมถุนเมถุนไม่รู้ใช่ถูกวะนะราศีพฤศจิราศีนั่นราศีนู่นราศีนี่นี่อันนี้ไม่สมควรที่เราจะดูเพราะว่ามันจะคล้อยตามได้มันจะทำให้อากีดะห์เราอ่อนแอได้คนราศีเมถุนเป็นคนใจดีใจกว้างเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลคนในครอบครัวเป็นคนอภัยให้กับคนโอ้โหเหมือนฉันเลยฉันเกิดเมถุนพอดีเห็นไหมมันสร้างให้เราเสียหายได้เพราะฉะนั้นรายการแบบนี้มุสลิมก็ต้องบอยคอตด้วยบอยคอตคือไม่ดูนะพี่น้องนะรีโมทของเราก็เปิดไปอันนัสทีวีนี่เขามี24ชั่วโมงนี่นะจะไปดูเมถุนทำไมล่ะพี่น้องไปดูสิ่งที่มันเป็นรายการศาสนาอะไรอย่างนี้นะช่วงเวลาอื่นก็ไว้ดูข่าวอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นนะครับไม่ควรนะเพราะลูกหลานของเราอีกเยอะดูก็ต้องแคร์ลูกหลานด้วยดูอะไรนี่นะแคร์ลูกหลานด้วยว่าลูกหลานของเราเนี่ยจะซึมซับอะไรไปเพราะว่าบางทีมันเวลาเราดูข่าวดูอะไรเขาอาจจะไม่ดูแต่เวลาดูดาราเขาอาจจะมาดูก็ได้เพราะดาราพวกนี้ก็เอาความสวยความหล่อความแฮนซัมอะไรทั้งหลายเนี่ยมาล่อเราทั้งนั้นน่ะนะโอ้นี่คนนั้นหล่อคนนี้สวยจังเลยนะผิวพรรณขาวๆนะอัลลอฮุอักบัร
อย่างไรนะเราก็ใจโน้มเอียงพอใจโน้มเอียงก็เหมือนดังเช่นที่บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดไอ้สิ่งที่เป็นการทำนายทายทักมันก็อะไรมันก็ทำให้เราเนี่ยไขว้เขวไปด้วยหรือปฏิบัติตามเขาไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เราระมัดระวังให้ดีนะจะดูอะไรจะเสพอะไรเนี่ยนะครับให้เราได้ดูแลแล้วก็ลูกหลานของเราตอนนี้พี่น้องเห็นไหมในพวกแอปพลิเคชันเนี่ยเวลาเราเปิดเว็บอื่นนะดูอย่างอื่นดูของดีมีประโยชน์เนี่ยอย่างผมเนี่ยเปิดดูเรื่องกุรอานเรื่องหะดีษเนี่ยมันก็ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วพรึบขึ้นมาให้ดูดวงประจำวันเห็นไหมเราไปดูของมันยังหมายถึงว่าเราต้องการไหมไม่ต้องการไอ้ระบบไอ้พวกดูดวงพวกนี้มันหาเงินได้เยอะนะมันก็สามารถทำโฆษณาเป็นพรับขึ้นมาได้นะซึ่งเราไม่ต้องการมันนะแต่มันก็เราอาจจะเผลอกดไปฟึบก็ให้ท่านเกิดวันอะไรพระรหัสเราก็ขีพิมพ์พระรหัสไปหรือว่าคลิกพระรหัสไปกลายเป็นโอ้โหคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงู้นคนวันพระรหัสวันนี้อยู่บ้านดีกว่าอย่าเพิ่งออกนะจะมีโชคชะตาไม่ดีนะอาจจะมีเคราะห์ร้ายนะเดี๋ยวรถชนนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุโอ้ไม่ไปไหนอยู่บ้านดีกว่ากลายเป็นเราอะไรไม่ได้ผูกหัวใจเราความเชื่อของเรากับอัลลอฮ์ไปแล้วช่วงเวลาดังกล่าวหายไปผูกกับอะไรก็ไม่รู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอัลละก็ชัยอันใครเอาหัวใจของตัวเองผูกไว้กับอะไรผูกไว้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นะวุกกีลาอิไลฮีเท่ากับเขานั้นกำลังมอบหมายกับสิ่งเหล่านั้นนะเท่ากับเขานั้นกำลังมอบหมายกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระมัดระวังให้ดีนะอ่ะเรามาดูสักนิดนึงเรื่องราวของการที่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดวงโชคชะตาราศีอะไรทั้งหลายนี่นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรางดีรางร้ายอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะนำเสนอหะดีษสัก 3-4 บทนะอินชาอัลเลาะห์นะเราจะได้ฟังไปพร้อมๆกันสงสัยดังใดพี่น้องท่านใดสงสัยอะไรก็มาพูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับตอบได้ก็จะตอบให้เลยตอบไม่ได้ต้องขอมาอัฟด้วยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดุลลอฮ์กลับมาจากอุมเราะห์ก่อนแล้วพี่น้องก็ถามอาจารย์ดุลลอฮ์อีกทีนึงนะหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องรายงานจากภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านนะไม่ได้ถูกระบุว่าท่านใดนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอาตาอัรรอฟาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นไปหาพวกทำนายทายทักไม่ว่าจะเป็นทำนายด้วยคำพูดทำนายด้วยวิธีการหรือทำนายด้วย เขาเรียกว่าอะไรล่ะอุปกรณ์เอาเปิดไพ่สิเห็นไหมในล่าสุดนี่ในคดีบางคดีนี่เขาให้มาเปิดไพ่ในรายการเลยนะเห็นไหมเปิดไพ่สิใครพวกติดตามเกี่ยวกับพวกเรื่องราวเหล่านี้นะเอาเปิดไพ่หน่อยเปิดหน่อยดูซิว่าโชคชะตาราศีเขาจะไปไม่ใช่เขาจะไปถึงตรงไหนอะไรประมาณนี้ก็เปิดมาเปิดมาเปิดมาสามใบสี่ใบอะไรก็แล้วแต่ว่าเลาะวันอียาซูบิลละมุสลิมเราก็คอยตามนะดูแล้วมันเปิดแล้วมันตรงว่าเฮ้ยเป็นไงเราอะดูคดีอาชญากรรมอะนะแต่ต้องมาฟังไอ้หมอบ้าบออะไรทั้งหลายเนี่ยหมอยาเฮยาฮาอะไรทั้งหลายเนี่ยดูเรื่องไพ่ดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมนี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะพี่น้องนะมันเป็นความเชื่อแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหคล้อยตามหลายคนบอกนี่ไงนี่เนี่ยเพราะว่าอะไรอะนี่ไพ่เขาก็บอกแล้วเนี่ยกลายเป็นเราก็เชื่อไปกับเขาด้วยโดยไม่รู้ตัวพี่น้องเราอาจจะไม่ได้เชื่อนะแต่เราเปิดดูเราอาจจะไม่ได้ฟังนะเราไม่เชื่อเลยในสิ่งที่เขาพูดไม่เชื่อเลยแต่เราก็ยังดูอยู่ฟังเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวพี่น้องที่ไม่คิดอะไรมากไม่ได้ท่านนบีบอกว่ามันอัตาอัรอฟันใครก็แล้วแต่ที่ไปหาหมอทำนายทายทักฟาซาอาลาหูอันชัยอินและถามเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับเขาสามีฉันจะกลับบ้านเมื่อไหร่นะของที่หายฉันจะได้เจอไหมลูกฉันหายไปนานแล้วเนี่ยจะได้เจอลูกไหมลูกฉันจะประสบความสำเร็จได้รับปริญญาตรีกับเขาไหมจะเจอเนื้อคู่ที่ดีไหมสารพัดจะถามหรือถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมันเรื่องเอาเรื่องที่แบบว่าใครอาจจะตอบไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ฉันอยากถามอ่ะนะคือถามเขาทำไมต้องถามเขาแสดงว่าอย่างพี่น้องถามผม
ทำไมถึงถามผมอ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าฟัสอัลูอะฮ์ลัซซิกรอินกุนตุมลาตะอ์ดะมูนในเรื่องศาสนาถามคนเรียนศาสนาพี่น้องยังมั่นใจว่าอาจารย์ยะฟัดเนี่ยเรียนศาสนามีดีกรีอ่ะไปเรียนมะดีนะห์มาก็เลยถามอาจารย์ยะฟัดแต่จะตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องแล้วทำไมเราถึงถามเขาอ่ะแสดงว่าเราต้องมีความเชื่อใดๆที่มุ่งไปหาเขาด้วยว่าเออมันน่าจะมีศาสตร์แห่งความรู้มันน่าจะรู้เรื่องเร้นลับที่มีใครรู้นอกจากตัวมันเท่านั้นเห็นไหมพี่น้องเออนี่แหละท่านนบีจึงบอกว่าอะไรใครที่ไปหาเขาเหล่านั้นก็คือพวกหมอทำนายทายทักเปิดไพ่เปิดจิ๊กซอเปิดกล่องปริศนาจับฉลากเพื่อทำนายทายทักโชคชะตาของตัวเองมันอัตาอัรอฟันฟาซาอัลฮูและก็ถามเห็นไหมพี่น้องจะทำอะไรเขาบอกอ่ะตั้งใจนะตั้งใจก่อนจะหยิบจับไพ่ใบนี้ตั้งใจให้ดีนะตั้งใจให้ดีนึกอยากจะถามเขาเรื่องอะไรนะให้โชคชะตาทายทักเป็นผู้กำหนดใช่อัลลอฮ์กำหนดไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดแล้วใครกำหนดพี่น้องไอ้พวกเหล่านี้กำหนดท่านนบีจึงบอกว่าใครผูกหัวใจไว้กับใครเท่ากับเขามอบหมายชีวิตของเขากับสิ่งเหล่านั้นวันอียาซุบิลละนะฟาซัดดะกะบิมายะกูลและก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดด้วยนะไปหาแล้วก็ถามแล้วก็เชื่อเมื่อไหร่สามีฉันจะมาอีก2อาทิตย์สามีเธอกลับมาชาอัลลอฮ์ดีใจปลอดภัยมั้ยอาจารย์มีเรื่องพวกนี้มาถามผมไหมอาจารย์สามีหายไปนานละแล้วจะกลับมาจะปลอดภัยไหมมาถามอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดจะรู้ไหมสามีไปไหนมาล่ะไปเป็นทหารถามไม่ได้นะเรื่องพวกนี้พี่น้องเราไม่รู้จะกลับมาปลอดภัยหรือไม่อ่ะพี่น้องขอดูอาแล้วกันนะอันนี้คือมนุษย์ของเราทำได้แค่นี้ความสามารถของมนุษย์แม้ว่าจะเป็นคนรู้ก็ตามนะก็ทำได้แค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกว่าอะไรฟาซัดดะกอฮูหลังจากนั้นก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดด้วยมั่นใจในสิ่งที่เขาบอกด้วยนะครับบีมายากูในสิ่งที่เขาพูดลัมตุกบัลละฮูซอลาตุนอัรบะอีนยอมันนี่เบื้องต้นนะบาปแบบเบื้องต้นแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันจนกว่าจะเตาบะถ้ายังเชื่ออยู่อัลลอฮ์ก็ไม่รับละหมาดไปเรื่อยๆวันียาซุบิลละก็ไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์แล้วจะละหมาดกับอัลลอฮ์ทำไมล่ะเห็นไหมพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่นะถามว่าละหมาดไหมละหมาดแต่ละหมาดแล้วอัลลอฮ์ไม่รับมีไหมเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้บอกว่าเราละหมาดอย่างไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่รับไม่มีนะพี่น้องนะบวชยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่รับบวชของเรามีไหมพี่น้องไม่มีเรานี่มาชาอัลลอฮ์ยังดีกว่าสถานภาพนี้นะสถานภาพนี้คือละมา40วันแล้วก็บอกเลยนะอัลลอฮ์ไม่รับนี่เป็นสภาพที่แย่ที่สุดแล้วในหมู่เหล่าบรรดาสภาพทั้งหลายสำหรับคนทำอิบาดะห์ด้วยนะพี่น้องบทแรกพี่น้องมีใครสงสัยอะไรไหมเรื่องของการดูดวงโทกทำนายทายทักอะไรทั้งหลายไปหาเขาเหล่านั้นไปถามไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดชี้ชวนเชิญชวนให้คนไปดูดวงแล้วเราก็ไปตามเจตนารมณ์ของเขาแบบนั้นอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดเรา40วันเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะพี่น้องนะเราไม่ต่างอะไรกับกาเฟตนะเพราะคนที่อัลลอฮ์ไม่รับละหมาดคนไม่ละหมาดเป็นกาเฟตแล้วพี่น้องพี่น้องสงสัยประเด็นพวกนี้ไหมอาจารย์เอากันอย่างนี้เลยเหรอแรงไปไหมอ่ะให้เขาพยายามกันก่อนไม่ได้เหรอได้พี่น้องพยายามก็ได้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันอะฮดุบัยนะนาวะบัยนะฮุมุศอลาฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาทั้งหลายก็คือเหล่าบรรดาคนที่ไม่ใช่มีศาสนานะนั่นก็คือการทิ้งละหมาดใครทิ้งละหมาดเขาไม่ใช่มุสลิมเป็นกาเฟรวันอียาซุบิลละเอาหนักๆสักนิดนึงนะพี่น้องนะรักษาให้มันมั่นคงนะเรื่องละหมาดเนี่ยอื่นก็ค่อยว่ากันแต่ละหมาดเอาให้เค้นกันให้ตายหน่อยเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวนะพี่น้องนะที่ท่านนบีได้บอกให้กับพวกเราทุกคนในฐานะผู้ปกครองให้ตี
แต่ตีแบบอบรมนะพี่น้องมาอย่าตีแบบเอาเป็นเอาตายนะไม่ได้ตีแบบให้เอาให้เราแบบตายกันไปข้างนึงถ้ามึงไม่ละหมาดมึงตายไม่ถึงขนาดนั้นเอาแบบอบรมบ่มนิสัยอย่าต้องละหมาดนะลูกครับถ้าเขาละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเช่นละหมาดวันละปกติ5เวลาเนี่ยเขาเหลือ3เวลาละหมาดวันละ3เวลาบ้าง2เวลาบ้างยังอยู่ในเงื่อนไขเป็นลักษณะกาเฟตหรือเปล่าผู้ปฏิเสธหรือเปล่าเขาก็เป็นผู้ศรัทธาบ้างเป็นผู้ปฏิเสธบ้างศรัทธาบ้างปฏิเสธบ้างเขาจะอยู่ในสภาพแบบนี้พี่น้องแน่นอนนะในขณะที่เราละหมาดครูบาอาจารย์เราก็สอนใช่ไหมท่านนบีสอนเราให้อ่านตะชะฮุดใช่ไหมเราอ่านตั้งสองครั้งใช่ไหมอ่านสองรอกอาตแรกนี่เราก็ถ้านอกจากละหมาดซุบฮีสองรอกอาตใช่ไหมเราก็อ่านตะชะฮุดแล้วตะชะฮุดมีคำว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูก็คือการเข้าชะฮาดะห์กาลิมะห์ใหม่ของเรานั่นแหละก็เท่ากับเป็นการตัจดีดเหมือนกันนะในการเข้ากาลิมะห์ไม่รู้ว่าเราไปตกศาสนากันเหตุผลใดหรือเปล่าแต่ด้วยคนที่รักษาละหมาดกันเวลา1 2เวลาพวกนี้ก็เวลารักษาละหมาดก็เป็นมุสลิมเวลาไม่รักษาไม่ละหมาดก็ไม่เป็นมุสลิมกลับมารักษาอาซัดอ่ะเป็นมุสลิมมักริบไม่เอาก็กลายไม่ใช่มุสลิมซะอีกแล้วอีชาเป็นยังทําดีแล้วเป็นมุสลิมที่ดีแต่ต้องกอดอชดเชยต้องชดใช้นะพี่น้องนะอย่าให้ขาดทิ้งกันจนกระทั่งลากข้าวสารนะพี่น้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคือมันขาดเวลาไหนก็อาจจะมีเหตุผลมีอะไรก็แล้วแต่ภาวะนะครับเราก็อะไรรักษาละหมาดให้เต็มที่แล้วมันจะขาดเวลาไหนเราก็ใช้วิธีการรวมเอาหลักการศาสนานี่มีทางออกให้กับเราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเช่นเราในช่วงเวลาซูรี่เราไม่สามารถรักษาการละหมาดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มันติดเหตุรถติดเราอยู่บนรถเมย์ฉันทำธุระอยู่มันยังไม่เสร็จจริงๆมันไม่สามารถไม่มีที่อาบน้ำละหมาดฉันก็ไม่เห็นฝุ่นลำบากเหลือเกินอะไรประมาณนี้อยู่ในที่สาธารณะอยู่ในห้องอาบน้ำน้ำพุร้อนมีการเปื่อยมีเอาร้อเกิดขึ้นน่าจะไม่สะดวกไม่สบายในการละหมาดเราก็เอาซูรี่ไปรวมกับอัสรีหรือบางคนบอกว่าข้างหน้านี่เดี๋ยวฉันจะไปไหนอ๋อจะไปอุดรอุดรนี่แทบจะไม่มีที่ละหมาดถ้าละหมาดในปั๊มมันจะมีหมาวิ่งไปวิ่งมาไหมมันจะความสะอาดมันเป็นที่สงสัยอ่ะละหมาดรวมไปก็ซะก่อนละหมาดซูรี่และละหมาดอัสรีซูรี่4รอกาตแล้วก็อัสรีอีก4รอกาตในเวลาซูรี่เราเรียกว่าการรวมละหมาดแต่ไม่ต้องย่อละหมาดนะส่วนพี่น้องท่านใดที่อาจจะต้องไปรวมในเวลาท้ายก็ถึงเวลาอัสรีแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้ละหมาดซูรี่เราก็ละหมาดอัสรีละหมาดซูรี่4รอกาตและละหมาดอัสรีอีก4รอกาตให้เรียงละหมาดด้วยไปถึงสถานที่ดังกล่าวมักริบยังไม่ได้ละหมาดได้เวลาอิชาแล้วเนี่ยทำยังไงดีอ่ะก็ละหมาดมักริบแล้วก็อิชาในเวลาอิชาซะก็พี่น้องก็คำนวณคือคู่นะจับคู่เขาให้เหมาะสมไม่ได้หมายความว่ามีพี่น้องหลายท่านทำแบบนี้ไปทำงานเป็นข้าราชการทำยังไงกลับมาเรารวมที่บ้าน4เวลาเลยซุบฮีนี่ละหมาดจากบ้านแต่ว่ากลับบ้านมาก็มารวม4เวลาไว้อันนี้ไม่ถูกในการรวมนะพยายามหาพื้นที่ละหมาดนะพี่น้องนะอยู่ที่ทำงานมีพื้นที่เล็กๆสักนิดนึงก็ละหมาดซะก็ใช้รวมก็ได้พี่น้องเดี๋ยวจะต้องออกไปกับเจ้านายเดี๋ยวต้องไปขับรถเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจโน่นนี่นั่นไม่สะดวกในการที่จะละหมาดมันจะต้องอยู่กับเจ้านายตลอดเวลารวมละหมาดไปซะให้เรียบร้อยเจ้านายผมขออนุญาตรวมนิดนึงนะแวบเดียวอินชาอัลเลาะห์ไม่นานนะบอกกับเจ้านายซะนะก็รวมให้คู่ใครคู่มันพี่น้องอย่าไปรวมผิดคู่อย่าไปรวมทีเดียวนี่นักวิชาการไม่ส่งเสริมเดี๋ยวจะทำให้ละหมาดเราใช้ไม่ได้ด้วยนะส่วนการย่อนี่เป็นเรื่องของการเดินทางนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับผมฮะดีษมีนี่บอกว่าเราถูกใช้ให้ถือเสื้ออดใช้แต่เราไม่ได้ถูกใช้ให้ละหมาดใช้เป็นฮะดีษมีอาจารย์ใช่ถูกต้องหมายถึงไงอาจารย์ถูกต้องครับสิ่งที่เป็นฮะดีษของท่านหญิงอาชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาด้วยนะครับ
ท่านหญิงไอชาได้บอกว่าเราถูกใช้ให้ใช้การถือศีลอดไม่ได้ถูกใช้ให้ละหมาดใช่ไหมนั่นหมายถึงเวลาที่ช่วงเวลาที่มีเฮดมีนีฟาสเข้าใจนะหะดีษบทนี้ผมจำได้ว่าน่าจะเป็นหะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีฮะแล้วก็รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานบอกว่าเราได้ถูกใช้ให้ชดใช้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากว่าช่วงเดือนรอมฎอนอาจจะเกิดมีประจำเดือนมีเฮดมีนีฟาสมีวีลาดะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ต้องมาชดเชยหลังจากที่รอมฎอนผ่านไปแล้วนะรอมฎอนผ่านไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นในวรรคที่2ท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าท่านนบีได้ใช้พวกเราว่าไม่ให้เรานั้นชดใช้การละหมาดหมายความว่าในช่วงเวลาดังกล่าวที่เรามีเฮดมีนีฟาสมีวีลาดะเราไม่ต้องมาชดเชยเรื่องการที่เราไม่ได้ละหมาดไม่ได้ละหมาดมา4วันมีประจำเดือนก็ไม่ต้องมาชดเชย4 5 20เดี๋ยวละหมาด20วักตูไม่มีในศาสนาใจนะส่วนไอ้ที่เราคุยเรื่องกอดอเนี่ยชดเชยเนี่ยนะพี่น้องผมเองก็ไม่ส่งเสริมหรอกแต่ไม่มีทางออกอะมีทางออกไหมล่ะที่เป็นทางออกอื่นที่ดีกว่าไม่ใช่กอดอแต่ก็อย่างไรก็ตามนะพี่น้องนะเราจะทิ้งไปเลยเนี่ยมันไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเรากอดอแล้วก็เตาบะกับเนื้อกับตัวอย่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีกนะอาจารย์เตาบะหลายรอบแล้วเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวเตาบะอายอัลลอฮ์ไม่ต้องอายอัลลอฮ์พี่น้องนะอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ต้องอายกับมนุษย์เรายังไม่อายเลยทำไมล่ะอัลลอฮ์จะไปเราจะไปอายพระองค์อัลลอฮ์สุภาโนอาตาทำไมอย่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีกในเรื่องของการขาดละหมาดและในเรื่องของการที่เรามากอดอมาชดเชยการละหมาดนะส่วนการที่เรารวมละหมาดเนี่ยไม่เรียกว่ากอดอนะเราเรียกว่าซอลาตุนยัมหรือละหมาดอะดาการละหมาดในห้วงเวลาที่มีความจำเป็นย่อมต้องทำแบบนั้นนะครับนะโอเคนะมึงยีครับผมหะดีษอีกบทหนึ่งนะของท่านอบูฮุรอยรอเช่นเดียวกันนะได้พูดถึงการเรื่องดูดาวดูเดือนดูราศีจักรวาลอะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เชื่อในเรื่องเหล่านี้ท่านอบูฮุรอยรอได้รายงานบอกว่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอาตากาฮินาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาเนี่ยนะครับไปอะไรไปหาพ่อมดหมอผีผู้ที่เชื่อผู้ที่รู้ในสิ่งเร้นลับในสิ่งที่ดังเช่นอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์รู้นี่นะในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยฟาซอดดะกอฮูบีมายากูลูแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดด้วยไปหาพวกหมอดูหมอผีแล้วก็ยังเชื่ออยู่แบบนั้นนะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดฟากอตกาฟารอบิมาอุนซิลาอาลามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่ากับเขานั้นกำลังปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิยาซุบิลลาห์การปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตกเป็นกาเฟรนั่นเองใครที่ไปหาหมอดูหมอผีใครที่ไปหาและเชื่อในไปถามเขาแล้วไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนั้นท่านนบีบอกว่าเขาเหล่านั้นได้ปฏิเสธกับท่านนบีการปฏิเสธกับท่านนบีก็เท่ากับปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอียาซุบิลลาห์หะดีษบทนี้รายงานโดยท่านอบูดาวูดนะอีกเรื่องนึงมาอ่านหะดีษต่อนะหะดีษต่อไปจากท่านอบูฮุรอยรอเหมือนกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาอัดดะวาไม่มีโรคระบาดใดๆเกิดขึ้นมาโดยเขาเรียกว่าไม่มีโรคระบาดที่มันจะเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองหมายถึงว่าโรคระบาดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็แล้วแต่โควิดที่ผ่านมามันไม่สามารถระบาดได้ด้วยตัวของมันเองนะพี่น้องนอกจากเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ลาอัดดวาเนี่ยอันนี้ผมอธิบายไปเลยเดี๋ยวพี่น้องจะได้ไม่สงสัยพี่น้องฟังกันมาเยอะแล้วแหละผมเชื่อหะดีษบทนี้ว่าลาตียรอท่านนบีบอกว่าไม่มีเรื่องราวของโชครางรางดีรางร้ายไม่มีในศาสนาอิสลามไม่มีบอกว่าต้องอย่าเดินทางวันพุธอย่าตัดเล็บวันอังคารอะไรประมาณนี้ไม่มีในเรื่องราวเหล่านี้อะไรนกมาเกาะจั่วที่บ้านเดี๋ยวจะมีคนตายไม่มีในเรื่องพวกนี้ศาสนาอิสลามไม่มีนะพี่น้องนะแล้วไม่เชื่อด้วยแล้วเราก็ทำด้วยนะทำตามสิ่งที่ความพร้อมของเราที่จะทำไม่ว่าอะไรจะมาทักเราก็แล้วแต่ไม่มีนกแสกไม่มีนกฮูกไม่มีนกเค้าแมวมีไหมเนี่ยไม่มีนะไม่มี
ไม่มีจิ้งจกมาทักตุ๊กแกมาเกาะบ้านไม่มีอะไรนะหนังตาเขาเรียกหนังตาป่ะหนังตากระตุกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมีคนมากินข้าวแล้วช้อนชนกันเดี๋ยวไอ้หวังนั่นมาโผล่ซาไม่กุ้มโอ้โป๊ะเช๊ะเลยใช่เลยนี่ช้อนชนกันนี่พวกนี้เป็นเรื่องความเชื่อหมดเลยนะพี่น้องนะจากเล็กน้อยจากเล็กสู่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะวะลาฮามะตาไม่มีนกฮูกนกแสกใดๆทั้งสิ้นวะลาซอฟารอไม่ดีไม่มีเดือนซอฟัตไม่มีเดือนลางดีลางร้ายนะครับท่านครับครับผมคือมันมีบางกรณีเราจะนับว่ามันเป็นชิริกไหมอะไรนะครับก็คืออย่างความเข้าใจนะครับในบางเรื่องว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งบอกเหตุอย่างเช่นเราเห็นว่ามดเนี่ยมันชักแถวกันอุ้มไข่อุ้มอาหารขึ้นไปที่ที่สูงก็เขาบอกว่าเนี่ยน้ำมันจะท่วมนะอย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นการถ่ายทักอะไรไหมการเชื่อแต่เราไม่ได้เชื่อแบบมั่นใจนะการเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นชิริกหรือไม่ผมถือว่าไม่ใช่ชิริกเพราะว่ามันเป็นความรู้ของคนโบราณและเป็นสัญชาตญาณของสัตว์บางชนิดที่อัลลอฮ์ให้มันรู้และเราก็รับรู้ได้แต่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้เรายังต้องเชื่อเรื่องตักดีรของอัลลอฮ์อยู่นะยังต้องกำหนดเช่นเราเห็นเมฆเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เห็นเมฆมาตั้งเขาเรียกว่าเขียวเลยพี่น้องตกไหม 70% 80%ตกมีสิทธิ์ไม่ตกไหมมีไหมลมแรงทีเดียวมีสิทธิ์ไม่ตกไหมมีแสดงว่าสภาวะภายนอกที่มันเกิดขึ้นมีอาจจะเป็นไปได้เราก็เตรียมตัวได้เรียกว่าเป็นสาเหตุเป็นสาเหตุเฉยๆแต่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเห็นมดเนี่ยโอ้โหขึ้นชักแถวเนี่ยแบกอาหารขึ้นไกลกันหมดเลยต้นอะไรนะต้นมะละกอนะขึ้นชักแถวเนี่ยสงสัยฝนจะตกใหญ่น้ำจะท่วมแบบนี้เชื่อได้ไหมก็เตรียมตัวไว้ได้ก่ออิฐก่อปูนได้แต่ก็อาจจะกลายเป็นคนก่อเฉยๆก็ได้นะก่อไว้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็เป็นไปได้น้ำไม่ท่วมคือมันขึ้นอยู่กับเราเหมือนกันถ้าเราเชื่อแบบปักใจเชื่อแบบมั่นใจว่านี่คือความรู้องค์ความรู้มันต้องขึ้นอยู่กับว่ามันเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ไหมมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมันเป็นเรื่องโบราณแล้วมีเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อไหมมาเกี่ยวข้องถ้ามันจะต้องเป็นแบบนั้น 100% อันนี้มันจะกลายเป็นความเชื่อแต่ถ้าเราเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่อาจจะบ่งบอกได้แล้วเราก็อาจจะเตรียมตัวได้เหมือนว่ามันมีควันออกมาต้องมีไฟอ่ะนะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้นะคนบอกอ๋อมีควันอย่างเดียวอาจารย์ไฟไม่มีมีคนกล้าพูดแบบนั้นไหมเพราะไอ้หลังควันเนี่ยเราไม่รู้ว่าไฟหรือเปล่าเนี่ยนะพี่น้องยกของเถอะมันก็เป็นสาเหตุเป็นสาบับได้แต่อาจจะมีควันอย่างเดียวไฟไม่มีก็ได้เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เหล่านี้คือสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบรวมที่เราสามารถที่จะพอที่จะเตรียมตัวได้ยกของที่สูงที่สูงจะตามช่างเป็นคนแรกๆเลยดีดบ้านก่อนสูงก่อนเป็นคนแรกเลยน้ำจะท่วมจะนะอินชาอัลลอฮ์อย่างนี้พอไหวแต่ถ้ามั่นใจแบบ 100% อันนี้ไม่ถูกเรากลายเป็นไปมอบหมายกับมดเหล่านั้นไปมอบหมายกับสัตว์เหล่านั้นไปเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราเองก็จะไม่เชื่อเรื่องมาชีอะห์ของอัลลอฮ์ความประสงค์ของอัลลอฮ์หรือดังเช่นที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เป็นไปได้ลมแรงแล้วมันอาจจะหายไปเมฆฝนทั้งหลายฝนก็ไม่ตกทั้งที่เขียวมาเลยนะฝนก็ไม่ตกนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเชื่อว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดีสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีก็แล้วแต่นี่นะเราจะชอบเราจะไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยต้องเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์บีมาชีอะติลลานะด้วยกำหนดของอัลลอฮ์เขาจึงมีรายการหนึ่งนะรายการพยากรณ์อากาศไม่ใช่บ้านเรานะพี่น้องเป็นรายการพยากรณ์อากาศของโลกอาหรับเนี่ยเขาบอกว่ารายการบีมาชีอะติลลา
ขาจะพูดทิ้งท้ายประจำเลยว่าอินชาอัลลอฮ์ฝนจะตกที่ริยาดเนี่ย 80% อินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์อาจจะตกแค่40ก็ได้ประมาณนั้นนะพี่น้องนะอาจารย์ครับครับผมนิดนึงนะครับจริงๆแล้วมันก็ผ่านมาแล้วสักครู่นี้พอดีไมค์มันไม่ดังครับผมถามอยู่แล้วก็คือสักครู่ที่ผ่านมาอาจารย์พูดถึงเรื่องการละหมาดอย่าทิ้งละหมาดอาจารย์ก็ตบท้ายว่ายายถึงก็ต้องลากข่าวสารอันนี้แหละครับก็อยากให้อาจารย์อธิบายด้วยแสดงว่าข่าวสารมันใช้ได้หรือไงคือการอิบาดะห์นี่พี่น้องอิบาดะห์เนี่ยเรื่องลากข่าวสารเป็นเรื่องโบราณไปแล้วนะเป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะใช้คำพูดเป็นโบราณโบราณหน่อยคืออย่างนี้พี่น้องอิบาดะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าบาดานียะอิบาดะห์ที่ทำด้วยร่างกายของเราและอิบาดะห์มาลียะอิบาดะห์ที่ทำด้วยทรัพย์สินของเราอิบาดะห์บางชนิดทำด้วยมาลียะและกับบาดานียะทั้งร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินของเราด้วยที่อัลลอฮฺได้ฝากไว้ให้กับพวกเราเนี่ยนะทั้งร่างกายและก็ตัวของเราเนี่ยซึ่งอิบาดะห์หลายอิบาดะห์โดยเฉพาะอิบาดะห์บาดานียะก็คือจากร่างกายเนี่ยทำแทนกันไม่ได้ต้องลงมือด้วยตัวเองนั่นคือการละหมาดการถือศีลอดนอกจากบางสภาพนะถือศีลอดเนี่ยอาจจะมีคุณพ่อเนี่ยถือศีลอดเคร่งมาตลอดจะหมดรอมฎอนอีก2วันละแล้วก็ป่วยอยู่ไม่สบายอาจจะมีอาลามัตเครื่องหมายแล้วก็แชร์ก็สั่งไว้ป๋าก็สั่งไว้ว่าถ้าเกิดป๊ะตายก่อนนี่นะหวังอีก3วันถือศีลอดแทนป๊ะเลยนะสั่งมาทุกวันเลยจนกระทั่งเหลือ3วันแล้วก็ปรากฏว่าล็อกก็กำหนดให้ป๊ะเสียชีวิตก่อนจะถึงวันอีด3วันดังกล่าวเนี่ยท่านนบีบอกว่าซ้อมาอันฮุวะลียูฮูให้คนที่เป็นทายาทถือศีลอดแทนซะเป็นอิบาดะห์บาดานียะห์ที่ท่านนบีอนุญาตเป็นกรณีเฉพาะสำหรับมีวะซียะห์หมายถึงบวชที่ยังไม่ถึงบวชหมายถึงบวชวาญิบนะบวชรอมฎอนเนี่ยแล้วบวชที่ขาดล่ะผู้ป่วยขาดบวชผู้ป่วยขาดบวชไม่ต้องบวชแทนครับผู้ป่วยขาดบวชเนี่ยให้เขาจ่ายฟิดยะห์อยู่แล้วตัวเขาจ่ายฟิดยะห์ใช่ไหมเขาก็จ่ายฟิดยะห์ไปทั้งเดือนส่วนถ้าหากว่าเขาอาจจะเสียชีวิตก่อนเช่นระหว่างที่เขาจ่ายฟิดยะห์ตั้งแต่ต้นเดือนละมีพี่น้องข้างบ้านเนี่ยเป็นคนยากจนถือศีลอดได้เราก็เอาฟิดยะห์ของเราเนี่ยเอาไปให้เขาใช้เท่าไหร่นะบางยีอ๋อเนี่ยฉันใช้ข้าวสาร1กระสอบทั้งปีทั้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยซื้อมาเลยข้าวส้มโอ45โลเราก็ไปแบกข้าวส้มโอมา45โลนี่ไม่โฆษณาให้นะ45โลแบกไปให้เขาเลยเนี่ยฟิดยะห์ของฉันนะบางยีฝากบวช ด้วยว่าบางยีเนี่ยผมข้าพเจ้าบวชไม่ได้จ่ายฟิดยะห์แทนจ่ายค่าชดเชยก็ปรากฏว่าเสียชีวิตก่อนครึ่งเดือนปุ๊บคนคนนี้จากไปฟิดยะห์ที่เหลือถือเป็นซอดาเกาะห์ไปนะไม่ต้องกังวลนะแล้วก็คนที่ทานอยู่ก็ไม่ต้องมาคืนด้วยโอ้ยเขาใช้ชีวิตได้ครึ่งเดือนคนที่เป็นเจ้าของข้าวสารเอามาคืนคนที่บ้านไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะถือเป็นซอดาเกาะห์เป็นญาริยะห์ให้ตัวเข้าไปนะครับใช่ครับ คนที่มีลูกอ่อนแล้วก็ไม่สามารถให้นมลูกได้ครับคือเราจะต้องใส่จ่ายฟิตยะตอนนี้จ่ายฟิตยะมี2 อย่างหนึ่งข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวสารประมาณวันละกิโลฮะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวเอาประเด็นนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะอีกนิดนึงและหลังจากนั้นอันนี้อิบาดะห์ที่เราเรียกว่าบาดานียะที่ทำแทนกันไม่ได้ละหมาดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอิบาดะห์มาลียะห์โดยการไปซื้อข้าวสารแล้วมาล่ากันเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและไม่สามารถกิยาสเปรียบเทียบกับการถือศีลอดได้หรือการขาดบวชได้อะไรประมาณนี้ก็คือบวชไม่ได้ต้องจ่ายฟิดยะห์ก็เลยมาเปรียบเทียบกับการละหมาดสำหรับคนละหมาดไม่ได้เราก็เลยละข้าวสารเอาอันนี้ถือว่าเป็นการกิยาสมาอันฟาริกกิยาสโดยไม่มีหลักฐานเปรียบเทียบหลักการโดยขาดปราศจากหลักฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าเราจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำของเราเองหากว่าเราขาดเราก็เตาบ้ากับเนื้อกับตัวว่าอินชาอัลลอฮ์ต่อไปนี้ฉันจะไม่ขาดอีกแล้วหากว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่รู้ฮุกกลมศาสนาก็วัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่อะนะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่จะลงโทษเขาเองอินชาอัซซะบะฮูวะอินชากอฟารอละฮูหากว่าบางครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเขาหรืออภัยให้กับเขาก็ได้เพราะเขาไม่รู้อันนั้นเป็นมาชีอะห์ของอัลลอฮ์หากว่าเขาไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานบอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรักะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชา
อัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาจะไม่อภัยให้สำหรับคนตั้งภาคีต่อพระองค์และอัลลอฮฺจะอภัยให้ในบาปอื่นๆนอกเหนือจากนี้แม้กระทั่งการทิ้งละหมาดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเปิดช่องทางให้พี่น้องทิ้งละหมาดนะพี่น้องบอกว่าฉันอะกีดะห์ดีอาจารย์แต่ฉันทิ้งละหมาดได้เดี๋ยวไงอัลลอฮฺก็อภัยให้และเมื่อไหร่เราจะอยู่และอัลลอฮฺสอบสวนเนี่ยสอบสวนเรื่องละหมาดก่อนไม่ได้สอบสวนบวชนะพี่น้องนะคนหลายคนบวชแข็งแต่ละหมาดไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ได้สอบสวนบวชนะพี่น้องสอบสวนละหมาดก่อนละหมาดดีงานอื่นดีตามไปด้วยละหมาดพังงานอื่นพังไปด้วยเอาแบบคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นอิบาดะห์บาดานียะห์ทำด้วยตัวเองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้คนอื่นทำแทนเราก็ไม่ได้ละหมาดแทนเราไม่ได้แต่ละหมาดให้เราได้นั่นเรียกว่าละหมาดจานาซะห์ละหมาดได้ไหมละหมาดแทนละหมาดให้ได้ไหมละหมาดกันอยู่แล้วนะรู้จักละหมาดจานาซะห์ใช่ไหมละหมาดคนตายอ่ะทำแทนไม่ได้ฮะดียะห์แทนกันไม่ได้ปะฉันขาดมาอาจารย์80ปีเดี๋ยวฉันทยอยละหมาดทุกวันทำไม่ได้นะอิบาดะห์มาลียะห์เช่นการจ่ายซะกาตการทำซอดาเกาะห์การจ่ายซะกาตนี่ก็เป็นเรื่องของบุคคลนะแต่การทำซอดาเกาะห์ทำแทนได้เช่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับคำถามของซอฮาบะห์นิดเดียวนะพี่น้องนะรับคำถามมาจากซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ถามว่าแม่ของฉันเสียชีวิตโดยกระทันหันถ้าเธอมีชีวิตอยู่เธออยากจะบริจาคแต่เธอไม่ทันบอกก่อนเธอเสียชีวิตไปซะก่อนฉันบริจาคแทนเธอได้ไหมท่านนบีตอบว่านะอัมทำได้โอเคนะอันนี้มาลียะด้านทรัพย์สินสามารถทำแทนได้ฮะดียะห์ได้เนียดเจตนาให้ถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วได้ไม่มีข้อขัดแย้งนะพี่น้องนะอิบาดะห์ต่อไปเรียกว่ามาลียะห์บาดานียะห์รวมกันทั้งสองอย่างเลยเช่นเรื่องการทำฮัจญ์ทำฮัจญ์นี่ต้องใช้ร่างกายต้องแข็งแรงสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะต้องใช้ทรัพย์สินของตัวเองในการที่จะจับจ่ายและตลอดจนให้กับบุคคลที่อะไรบุคคลที่อยู่ที่บ้านด้วยสำหรับหัวหน้าครอบครัวนะก็จะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทำแทนได้ไหมทำแทนได้แต่ต้องทำให้ตัวเองก่อนก็เป็นเฉพาะวาญิบทำอุมเราะห์แทนได้ไหมอาจารย์ตามทัศนะของนักวิชาการที่ค่อนข้างที่จะมีทัศนะที่นักวิชาการหลายท่านเชื่อถือนะอุมเราะห์เนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นวาญิบสำหรับครั้งแรกดังเช่นฮัจญ์เหมือนกันแต่ทัศนะส่วนมากของนักวิชาการถือว่าใครที่ไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้อุมเราะห์ในตัวอยู่แล้วเรียกว่าฮัจญ์อะไรครับพี่น้องใครทราบเดี๋ยวให้ทานอาหารเรียกว่าฮัจญ์ตะมัตตัวฮัจญ์ตะมัตตัวมีอะไรมีอุมเราะห์อยู่ในฮัจญ์ด้วยใช่ไหมเท่ากับเราก็ทำฮัจญ์ตะมัตตัวได้สองอย่างเลยถ้าหากว่าทัศนะของอุมเราะห์ที่เป็นวาญิบเป็นหนึ่งครั้งเราได้อุมเราะห์แล้วแล้วก็ได้ทำฮัจญ์ด้วยถูกต้องไหมน่าจะถูกต้องนะผิดพลาดประการใดบอกได้นะเคยฟังมาอาจารย์ไม่ใช่อย่างนี้นะบอกได้นะเมื่อสักครู่ว่าไงนะสักนิดนึงเขาบอกว่า เขาแบบว่าลูกอ่อนให้นมบุตรไม่ไหวเนี่ยครับเขาจะออกฟิตยะด้วยการใช้ข้าววันละกิโลฟิตยะใช่ไหมครับฟิตยะมี2ทัศนะที่นักวิชาการได้พูดคุยเอานักวิชาการบ้านเราแล้วนะแล้วก็นักวิชาการต่างประเทศด้วยผมเองอาจจะไม่ได้อ่านเรื่องนี้มาเยอะเพราะไม่เยอะมากมายนักแต่ว่าเท่าที่เราได้ปฏิบัติกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะจ่ายฟิตยะ7ขีดก็คือ1มุดในนักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับได้บอกกล่าวอีกทัศนะหนึ่งแล้วก็จะเป็นทัศนะที่รอเยอะเช่นเดียวกันนะครับว่าการจ่ายฟิดยะเนี่ยวันหนึ่งก็คือครึ่งกิโลหรือ2มุดนั่นเองเพราะว่าซอหนึ่งเนี่ยมี4มุดใช่ไหมเราถ้าสมมุติเราเอาแบบว่าอาจารย์มุดหนึ่งมันเท่าไหร่มุดหนึ่งมันคือ1กรอบมือของเราสมมุติเราซื้อข้าวสารมาข้าวสมโอก็ได้นะพี่น้องนะขอโทษนะวันนี้โฆษณาบ่อยต้องจ่ายค่าโฆษณาให้มัสยิดนะปรากฏว่าซอหนึ่งเนี่ยเรียกว่ามี4มุดก็คือ4กรอบมือเราก็ใช้มือของเราในตวง1กรอบมือพูนๆของเราเนี่ยนั่นคือ1มุดทํา4ครั้งคือ1ซอถามว่าถ้าคนจ่ายฟิตยะหรือจ่าย
จ่ายจำนวนดังเช่นที่ได้ตวงแบบนี้นี่ซ้อไหมถือว่าการทำของเขาซ้อครบถ้วนนะแต่ถ้าเราไปเอาไปคิดจริงๆก็ประมาณนั้นนะประมาณสัก5ขีดประมาณ7ขีดโดยประมาณเหลือเกินขาดประการใดพี่น้องมันเป็นน้ำหนักที่ขาดเหลือกันเพราะว่าท่านนบีพูดในหะดีษบทเนี่ยทั้งมีทั้งอินทผลัมมีทั้งองุ่นแห้งมีทั้งชาอีดข้าวบาเล่และเป็นอาหารประจำพื้นถิ่นอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะมีการขาดเหลือน้ำหนักที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ถ้าเราใช้ในส่วนนี้ที่เราเรียกว่ากิโลเลยในส่วนของเราก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันหรือพี่น้องจะตวงเป็นมือนะมั่นใจในมือของท่านก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับแต่ถ้าใช้เป็นกิโลก็จะมีความสมดุลแล้วก็น่าจะเกินกว่าอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็ถือเป็นสอดคล้องไปนะครับก็เท่ากับมีทัศนะที่2ก็คือ2มุดหรือว่ากิโลครึ่งเท่ากับเรานั้นได้คือกิโลครึ่งเนี่ยเขาเปรียบเทียบจากอะไรพี่น้องเปรียบเทียบจากการทานสะโฮดและก็การทานอาหารละศีลอด2มื้อด้วยกันการที่เราไปจ่ายฟิตยะเนี่ยแสดงว่าเราจ่ายค่าทดแทนในการที่เราไม่ได้บวชแล้วถ้าเกิดเราบวชล่ะเราต้องกินอาหารอะไรบ้างหรือพี่น้องบอกอ๋อสะโฮดฉันไม่กินตามกติกามารยาทของการถือศีลอดมันต้องกินสะโฮด้วยอ่ะสะโฮก็7ขีดโอ้โห7ขีดนี่เยอะเหมือนกันนะครึ่งหม้อเหมือนกันนะเราไม่เป็นไรพี่น้องถือป่ะฮะดียะไปนะก็สะโฮมื้อนึงแล้วก็อิฟตอร์ละศีลอดอีก1มื้อนะก็เป็น2มุดด้วยกันนะครับ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 ผมถ้าเผื่อจะจ่ายเป็นอาหารสำเร็จรูปจะใช้ได้ไหมอาหารสำเร็จรูปเป็นมื้ออ่ะนะครับอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันจะกลายเป็นการเลี้ยงละศีลอดถ้าดีให้เป็นข้าวสารดีกว่านะครับจะได้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปคล้ายกับการเลี้ยงละศีลอดอย่างเดียวมันจะเพราะว่าการเลี้ยงละศีลอดนี่นะมันสามารถที่จะทำได้คนรวยก็ทำได้คนจนก็ทำได้แต่คนใจฟิตยะมาเลี้ยงละศีลอดไม่ได้ที่เราจะเนียดบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้บวชฉันก็เลยเนียดเลี้ยงละศีลอดคนในหมู่เกมมันไม่ได้พี่น้องเพราะว่าอาหารที่เป็นฟิตยะนั้นอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นตออามูมิสกีนให้เป็นอาหารกับคนขัดสนการกินละเลี้ยงละศีลอดของเรามีคนรวยมากินไหมที่มัสยิดมีไหมมีก็แสดงว่าเราไม่ถูกเจตนารมณ์ตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายของอัลกุรอานละเพราะฉะนั้นการเลี้ยงละศีลอดมีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยมาแสดงความยินดีมาร่วมกันในการเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดริยาดุสุนันสมมุตินะแล้วมีคนรวยก็มารับประทานอยากจะได้บรรยากาศกินข้าวที่บ้านคนเดียวมันเหงาก็มากินเลี้ยงละศีลอดที่นี่ฟิตยะท่านจ่ายไม่ได้ฟิตยะท่านต้องไปให้คนยากจนดังเช่นฟิตยะฟิตรอของเรามาเลี้ยงละศีลอดไม่ได้เหมือนกันเราบอกว่าอ๋อพอดีวันสุดท้ายอนุญาตให้จ่ายฟิตรอใช่ไหมฉันก็เอาถือข้าวสารมาแล้วก็เนียดเลี้ยงละศีลอดให้กับคนถือศีลอดที่มัสยิดริยาดุสุนันได้ไหมพี่น้องไม่ได้เพราะคนที่กินเลี้ยงมาทานอาหารเลี้ยงละศีลอดเนี่ยมีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยมันไม่ได้มีแต่แค่คนจนอย่างเดียวนะแล้วเขาก็ตักแกงเผื่อแจกทุกบ้านด้วยไปกันใหญ่อีกใส่ข้าวไปด้วยมันก็เลยทำให้การทำของเรานั้นไม่อะไรไม่ซ้อไม่ถูกต้องนะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอ่ะสุดท้ายปลายทางนะพี่น้องนะเรื่องจักราศีทั้งหลายเป็นเรื่องที่ศาสนานั้นไม่อนุญาตนะเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในศาสนาของอันอิสลามมีหะดีษบทหนึ่งนะครับของท่านไซด์อิบนุคอลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าศ็อลลาลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาตัซุบฮีบินฮุดัยบียะห์โดยที่ท่านเซดอิบนุคอลิดนั้นได้เล่าว่าวันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดเป็นอิหม่ามนำพวกเรานี่นะในละหมาดซุบฮีในวันหนึ่งที่ฮุดัยบียะห์ฮุดัยบียะห์นี่คุ้นๆนะใครไปทานนมอูดแถวนั้นก็น่าจะเคยไปกันนะฮุดัยบียะห์ตำบลหนึ่งที่เป็นตำบลที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตตะนอฮารามอีกส่วนหนึ่งอยู่นอกเขตตะนอฮารามนะใครที่ทำความดีในเขตตะนอฮารามได้แสนหนึ่งไปทำความดีเช่นเราซื้อนมอูดมาแต่ไปให้พี่น้องของเราบนรถสมมุติรถของเรานี่จอดอยู่เขตนอกตะนอฮารามนะอันนี้จะได้ง่ายๆคิดง่ายๆถือนมอูดมาฉันฮะดียะห์ให้
ใครหลายคนบอกอ๋อได้แสนเท่าไม่ใช่นะพี่น้องเพราะรถเราเนี่ยจอดอยู่นอกเขตตะนอฮารามฮูไดบียะห์นี่จะมีเสาพี่น้องมีเสากั้นไว้มีหมุดปักไว้ว่าเนี่ย ด้านเนี้ยเขตตะนอฮารามด้านแบบเนี้ยนอกตะนอฮารามเราก็ดูดีๆนะจะฮาดิยะห์นี่บังเข้ามานี่ดึงตัวไอ้บังเข้ามานี่มารับนมฉันเนี่ยในเขตตะนอฮารามเนี่ยฉันจะได้แสนเท่าอันนี้จริงไม่ใช่เล่นนะพี่น้องอันนี้พูดจริงเพราะว่าการทำความดีในมักกะฮ์ทั้งหมดเลยนะพี่น้องละหมาดอยู่ที่บ้านไม่ได้มาฮารอมได้แสนเท่าเหมือนกันเหมือนดังเช่นละหมาดที่มัสยิดแต่ว่าที่มัสยิดอันนะบะวีต้องละหมาดที่มัสยิดถึงจะได้พันเท่านี่คือข้อแตกต่างแม้ว่าเขตตะนอฮารามของมัสยิดนะบะวีของเมืองมะดีนะห์นี่จะกว้างขวางเป็น10กิโลก็ตามแต่ต้องทำที่มัสยิดถึงจะได้พันเท่าเข้าใจนะพี่น้องนะแต่มักกะฮ์เนี่ยอัลเลาะห์ให้ความกว้างขวางมหาศาลมากๆเลยทุกพื้นที่ที่เราเรียกว่าเขตตะนอฮารามทั้งหมดจนกระทั่งถึงฮูไดบียะห์ฮูไดบียะห์เนี่ยห่างจากมัสยิดอันฮารอมเนี่ยประมาณ7กิโลเดี๋ยวใครไปอุมเราะห์ปลายปีกับผมเดี๋ยวพาไปนี่ใครไปมะโฆษณาแฝงนะอันทําเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะเดี๋ยวพาไปฮูไดบียะห์แทนที่จะพาไปฮารอมนะพาไปฮูไดบียะห์ใช่ครับระยะทางเดี๋ยวสักนิดนึงว่าไปเรื่องอื่นอยู่กันดังปรากฏว่าว่าเลยครับเชิญครับบางยีผมอยากจะถามเรื่องเขตที่ว่าอยู่ในเขตตะนอฮารอมเนี่ยครับอย่างก็อย่างเช่นมัสยิดยินเนี่ยอย่างนี้อยู่ในเขตมัตตะรอฮารอมไหมเขตอยู่ครับมัสยิดยินนะมัสยิดยินมัสยิดยินคือมัสยิดที่ท่านนบีได้อ่านกุรอานแล้วก็ยินมาฟังในซูเราะห์ยินนั่นแหละในซูเราะห์ยินนั่นแหละยินจริงๆนะพี่น้องนะครับยินตัวเป็นๆนี่แหละไกลพอสมควรนะฮะจากฮารอมเนี่ยไกลโอ้ไกลมากครับด้านที่ผมพูดเนี่ยด้านฮูไดบียะห์เนี่ยพี่น้องข้ามอุโมงค์ลงอุโมงค์ไปนี่นะข้ามออกไปนี่ประมาณเกือบ7กิโลนะประมาณ10กิโลนะถึงฮูไดบียะห์กว้างมากๆกว้างขวางมากๆเขตตะนอฮารามเนี่ยแล้วพี่น้องเข้าใจอีกนิดนึงนะเขตตะนอฮารามนี่นะไม่ใช่ใครกําหนดกันได้นะไม่ได้หมายความว่าอันนี้ฉันอยากจะเอาตรงนี้ให้กว้างตรงนั้นกว้างตรงนี้ไม่ใช่นะพี่น้องอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาให้มาลาอีกะมาปักหมุดไว้นะมีหมุดที่เป็นหมุดเขาเรียกว่าเป็นหมุดเขตนี่นะพี่น้องเป็นพันๆหมุดนะแต่เราอาจจะไม่รู้นะหมุดมันอยู่ตรงไหนเพราะอัลลอฮฺเนี่ยได้กำหนดเขตตะนอฮารามเนี่ยตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺได้สร้างโลกตั้งแต่อัลลอฮฺได้สร้างโลกและอัลลอฮฺให้มาลาอีกะในปุกปักหมุดรอบทั้งหมดเลยไม่ใช่ใครมาปักกันได้นะพี่น้องให้มาลาอิกะห์ปักนะมาลาอิกะห์นี่ปักหมุดรอบเป็นพันๆหมุดนะตั้งแต่ฮูไดบียะห์เรื่อยมากว้างขวางจนกระทั่งถึงอะรอฟาห์ก็ตอนไหนน่ะเรียกว่าเป็นเขตตะนอฮารามทั้งหมดเลยกว้างมากๆนะครับนี่นะครับอาจารย์อันนี้ประสบการณ์ก็คือมัสยิดยินเนี่ยมันจะอยู่สองฝั่งถนนอีกฝั่งจะเป็นโรงแรมครับแล้วก็จะมีมุสลิมเยอะเดินมาจากก่อนที่จะถึงโรงแรมเดินมาจากเดินมากันเยอะเสร็จแล้วพอมาถึงตรงหน้ามัสยิดเนี่ยจากคนละฝั่งถนนจะมีสะพานลอยข้ามก็ข้ามไม่ทันละมัสยิดเขาละหมาดเนี่ยเขาก็ละหมาดกันตรงฝั่งคนละฝั่งเนี่ยเป็นกลุ่มเลยฝูงใหญ่เลยแต่ละหมาดตามฮารอมมัสยิดตามมัสยิดดิบเนี่ยตามมัสยิดไหนฮะมัสยิดยินนะอ๋อมัสยิดยินก็ได้หนึ่งแสนเท่าเหมือนกันคนฝั่งถนนเลยนะครับแต่อย่างนี้การละหมาดเนี่ยนะที่ส่วนเรียกว่าจะมาอะไม่จะมาอีกเรื่องนึงนะคือคำว่าจะมาเนี่ยก็จะได้ผลบุญใน27เท่า25เท่าก็แล้วแต่ในการละหมาดที่มัสยิดส่วนแน่นอนการทำความดีทุกความดีนะที่เราเรียกว่าความดีเนี่ยในแผ่นดินฮารอมเนี่ยเราจะได้แสนในมักกะฮ์เนี่ยเราจะได้แสนเท่าโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆอยู่แล้วไม่ว่าความดีดังกล่าวเราจะละหมาดที่มัสยิดใกล้โรงแรมหรือความดีดังกล่าวเราจะละหมาดที่มัสยิดยินแต่ว่าถามว่าซอฟเนี่ยจะต่อกันหรือไม่นั่นอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งส่วนนักวิชาการหลายคนบอกว่าถ้าซอฟควรจะต่อกันเนี่ยก็คือหนึ่งมันล้นออกมาจนกระทั่งคนที่เขายืนตรงบันไดแล้วก็ล่ายยาวมาอันนี้ถือว่าซอฟมันต่อกันคือฝั่งมัสยิดเนี่ยเขาจะละหมาดกันที่ถนนแล้วล่ะ
อันนั้นเรื่องซอฟต่อกันไม่ต่อกันอีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งแต่ถามว่าทำความดีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของตอนอฮารามทั้งหมดได้แสนเท่าทั้งหมดนะครับนักวิชาการหลายคนนะเวลาเราเมื่อก่อนนู้นสมัยผมเรียนเนี่ยเวลาที่มาดีนะเนี่ยผมเองก็เวลาไปซื้อของเข้าสุเราไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ให้เข้าก็ต้องละหมาดข้างนอกพอละหมาดข้างนอกก็เอาของตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็ตัวเองก็ละหมาดหลายคนนักวิชาการหลายท่านบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้เพราะซอฟไม่ต่อกันนะเท่ากับเราจะไม่ต่อกับแม้ว่าการละหมาดของเราได้รับการตอบรับไหมอินชาอัลเลาะห์ได้รับการตอบรับแต่ซอฟเนี่ยมันไม่ต่อกันมาควรจะให้ต่อกันมาด้วยแต่ไม่ได้ต่อเลยข้างหน้าอิหม่ามนะต้องต่อเป็นทอดๆมาอย่างนี้แบบนี้นะครับถึงจะใช้ได้ส่วนคนที่ละหมาดที่มัสยิดนบวีแล้วไปละหมาดข้างหน้าอิหม่ามถือว่าการละหมาดของเขาใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันมีใช่ไหมมีบางคนก็ไปตั้งซอฟกันตรงนั้นก็มีนะครับโดยตัวเองที่ไม่รู้นะครับละหมาดที่โรงแรมล่ะครับละหมาดที่โรงแรมใช้ได้เหมือนกันครับในเขตตะนอฮารามเนี่ยได้แสนเท่าได้แสนเท่าเหมือนกันครับถ้าอยู่ในเขตตะนอฮารามนะได้แสนเท่าทั้งหมดผมหยิบยกตัวอย่างดังเช่นเมื่อสักครู่นั่นแหละฮุไดบียะห์มันมีหมุดปักเขตสิ้นสุดเขตตะนอฮารามใช่ไหมถ้าเราทำความดีนอกเขตตะนอฮารามได้หนึ่งเท่าหนึ่งความดีสิบความดีแต่ถ้าเราดึงไอ้วะนั่นแชร์นั่นมาไอ้บังนั่นมานี่ฉันให้ดมแกในเขตตะนอฮารามได้แสนเท่าพี่น้องจะได้ชัดเจนนะครับอ่ะต่อจากนั้นนะจะจบแล้วใช่ไหมอีก5นาทีท่านนบีก็ท่านเซดอิบนุคอลิดก็รายงานบอกว่าในเวลาละหมาดซุบฮีที่ฮุไดบียะห์ในวันนั้นอะลาอัสริสซะมาปรากฏว่าเป็นร่องรอยเมื่อคืนเนี่ยก็คือมีฝนตกด้วยกานะติมินัลไลลี่ซึ่งเกิดขึ้นในยามกลางคืนฟะลัมมันซะรอฟาปรากฏว่าเมื่อท่านนบีละหมาดเสร็จกล่าวซุบฮานัลลอฮ์กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามจนกระทั่งเสร็จเนี่ยท่านนบีก็หันมาฟะลัมมันซะรอฟาอักบะละอะลันนาซีท่านนบีก็หันมาหาซอฮาบะห์ที่ละหมาดร่วมกับท่านเนี่ยนะฟะกอละฮันตะดรูนมาซากอละร็อบบุกุมท่านพวกท่านทั้งหลายรู้หรือไม่เมื่อคืนพระผู้อภิบาลของพวกท่านนั้นกล่าวว่าอย่างไรได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรนะครับท่านนบีก็ถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็บอกว่ากอลูเขาเหล่านั้นก็กล่าวว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ที่สุดเห็นไหมอันนี้เป็นมารยาทของซอฮาบะห์ส่วนหลังจากที่เราตอบปัญหาศาสนานี่พี่น้องจะสังเกตนะครูบาอาจารย์จะตอบว่าวัลลอฮุอะลัมจะไม่บอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ที่สุดไม่ใช่ซอฮาบะห์กล่าวอันเนื่องมาจากว่ารอซูลอยู่กับเขาเขาจึงบอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ที่สุดรู้คำตอบที่ถูกที่สุดแต่เมื่อรอซูลได้จากไปแล้วเราจะกล่าวว่าวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ที่สุดนะไม่เกี่ยวข้องกับท่านนบีแล้วนะปรากฏว่าอะไรครับกอล่าได้กล่าวว่าอัสบะฮะมินอิบาดีมุมินุนบีวะกาฟิรุนนะครับท่านนบีก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับฉันบอกว่าอะไรในเช้าวันเนี้ยจากบ่าวของฉันเนี่ยมีบางคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อฉันมีผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธเห็นไหมแค่ฝนตกเท่านั้นเองนะมีผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธแล้วเป็นอย่างไรล่ะอ่านช่วงเวลาดังกล่าวก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อีมานยังไม่มั่นคงยังไม่เข้มแข็งซอฮาบะห์บางท่านก็อาจจะติดความรู้เก่าๆติดความเชื่อเก่าๆมาท่านนบีก็บอกให้กับซอฮาบะห์ได้รู้ใครที่คิดแบบนั้นนะกะลิมอกันใหม่ซะเข้าอิสลามกันใหม่ซะท่านนบีบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยที่เราละหมาดกันเนี่ยนะมีบางคนที่เป็นผู้ศรัทธาและมีบางคนเป็นผู้ปฏิเสธเป็นอย่างไรล่ะฟะอัมมามังกอล่ะบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขากล่าวว่ามุติรนาบิฟัตลิลลาฮิวะเราะห์มะติฮิบุคคลใดก็แล้วแต่ที่บอกว่าฝนที่ตกเมื่อคืนเนี่ยเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์และเป็นความเมตตาของพระองค์ฟาซาลิกามุมินุนบีวะกาฟิรุนบินกะวากิบคนคนนี้คือลักษณะของมุมินที่แท้จริงคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และปฏิเสธต่อดวงดาวทั้งหลายไม่ว่าดาวเคราะห์ดาวเลิกนะวะอัมมามังกอล่ะและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่กล่าวว่ามุติรนาบีนาอินกาซาวะกาซาฟาซาลิกากาฟิรุนบีมุมินุนบินกะวากิบวันอิยาซุบิลลาห์ปรากฏว่าอะไรและมีบางคนที่เขากล่าวว่าเมื่อคืนที่ฝนตกอันเนื่องมาจากว่าดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดวงนั้นเนี่ยมันตกเหตุการณ์แบบนั้นแบบนู้นเนี่ยมันเป็นสาเหตุทำให้ฝนตกดังกล่าวอันเนื่องมาจากเหตุการณ์แบบนี้ท่านนบีบอกว่า
อัลลอฮ์ได้กล่าวบอกว่ากาฟิรุนบีเขาเหล่านั้นคือผู้ปฏิเสธต่อฉันปฏิเสธต่ออัลลอฮ์วะมุมินุนบินกะวาเก็บความเชื่อของเขาความศรัทธาของเขาอยู่กับดวงดาวเหล่านั้นหาใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประการใดหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมหวังว่าความรู้ที่ผมอ่านในวันนี้นะที่ได้ถ่ายทอดให้กับพี่น้องในวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวยังไม่จบนะก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทั้งหลายนะอินชาอัลลอฮ์แล้วก็จะเป็นวัคซีนแรงศรัทธาจะได้มีความเข้มแข็งในอะกีดะห์หลักความเชื่อเพราะถือเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราบาปอื่นเราก็ต้องละต้องเลิกแต่บาปที่เราเรียกว่าชิริกเป็นบาปที่อัลลอฮ์ไม่อภัยให้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลครอบครัวลูกหลานของท่านให้ดีอินชาอัลลอฮ์นะอันใดก็แล้วแต่ที่จะทำความเขาเรียกว่าล่อแหลมกับเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องหลีกเลี่ยงรายการใดก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วโอ้โหมีแต่คนหล่อคนสวยเดี๋ยวมาชักจูงลูกหลานของเราไปเชื่อเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เห็นไหมเกิดเหตุการณ์ราศีนั้นราศีนู้นราศีนี้พี่น้องหลีกเลี่ยงอย่าให้ลูกหลานของเรานั้นไปแตะต้องดูดวงโชคชะตาราศีก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่มีในหลักการศาสนาใดๆทั้งสิ้นเราต้องเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและรำลึกนึกถึงเสมอว่าใครที่แขวนความเชื่อไว้กับสิ่งใดท่านนบีบอกว่าอะไรเขาก็แขวนความรู้สึกของเขาหรือการมอบหมายของเขาไว้กับสิ่งนั้นด้วยแขวนไว้กับไอ้ตะกุดที่ผูกเอวข้อมือที่คอมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันคว้างไม่พ้นคอนะพูดง่ายนะต้องผูกกับอัลลอฮ์พี่น้องดังเช่นที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าถ้าเรากลัวทุกอย่างถ้าเรากลัวคือเรากลัวถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์นี่นะเราจะกลัวทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อใดเรากลัวอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเราจะไม่กลัวสิ่งรอบข้างนะไม่ว่ามัสยิดยินมันจะสิงฉันไหมเนี่ยกลัวยินนะกลัวโอ้อวดเวลามาเรียนหนังสือนี่กลัวตัวเองจะโอ้อวดไม่มาดีกว่านอนอยู่บ้านเดี๋ยวฉันจะโอ้อวดเป็นชิริกเหมือนกันนะความกลัวแบบเนี้ยมันทำให้เราไม่ศึกษาหาความรู้เรื่องศาสนากลายเป็นดูจะเป็นการถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะแต่กลายเป็นว่าเราไม่กล้าหารเราต้องทำกลัวคือเรียกว่าหวังกับอัลลอฮ์แล้วก็กลัวอัลลอฮ์ด้วยกลัวอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วเราจะไม่กลัวอะไรนะประมาณนั้นนะพี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์อาเชิญครับเป็นคำตอบสุดท้ายคือใน YouTube เนี่ยครับอาจารย์ครับมันมีนกพิราบตัวหนึ่งนะครับมันอยู่ใกล้ใบตุลลอครับมันก็เอาศีรษะเนี่ยโน้มน้อมไปที่พื้นดินนะที่หน้าใบตัวลอเนี่ยอาจารย์ครับขนาดนกพิราบเนี่ยฮะมันยังสู้อยู่ต่อลอเลยเพราะกิบลัตมันอยู่ข้างหน้ามันแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจำนวนมากมายหลายๆคนไม่ยอมสู้อยู่ต่อลอกระทั่งรู้ว่ากิบลัตอยู่ตรงไหนแต่ไม่ยอมสู้อยู่ต่อลอถ้าผมจะใช้คำพูดสวยๆคำหนึ่งคือว่ามนุษย์เนี่ยช่างเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานสิจะใช้ได้ไหมอาจารย์อะไรนะคนที่ไม่สู้อยู่ต่อล้อเนี่ยมนุษย์เนี่ยช่างเลวยิ่งกว่าเดรัจฉานเดรัจฉานซะอีกเพราะขนาดนกพิราบอยู่ใกล้ใบตัวล้อมันยังสู้อยู่ต่อล้อเลยแต่มนุษย์ที่อยู่รู้ใบตัวล้ออยู่ตรงไหนแต่ไม่ยอมสู้อยู่เนี่ยมนุษย์เนี่ยผมว่าน่าจะเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานไหมครับก็พูดได้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ใช้คำนี้แหละบัลฮุมอะดัลพวกเขาทั้งหลายนั้นเลวกว่าเดรัจฉานซะอีกนะคนที่ปฏิเสธอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาคนที่ไม่สุยูต่ออัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาไม่พักดีต่ออัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ประนามอย่างนั้นเหมือนกันแต่พระองค์เนี่ยในฐานะพระผู้เป็นเจ้าอะนะแต่ในฐานะที่เราสิงสาราสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างให้เขาเนี่ยตัสบีฮ์โดยที่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับได้บอกว่าซับบะฮ์ลิลลาฮิมาฟิสซามาวาติวามาฟินอาร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยได้สดุดีสรรเสริญแซ่ซ้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งพวกเราพี่น้องเรากล่าวคำว่าลับไบกัลลอฮุมมะลับไบลับไบกะลาชะรีกะละกะลับไบอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะละกะวัลมุนลาชะรีกะละเวลาเราคลองอิหรอมนี่พี่น้องเห็นไหมเรากล่าวออกมานี่พี่น้องเปล่งเสียงตันบียะออกมานี่พี่น้องเสียงของเราเนี่ยสะท้อนจนกระทั่งสุดล่าฟ้าเขียวแม้กระทั่งก้อนหินนะพี่น้องได้ยินเสียงดังกล่าวมันก็สะท้อนเสียงดังกล่าวไกลออกไปสุดลูกหูลูกตา
นี่คือคำพูดของท่านนบีแสดงว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นแม้ว่ามันจำดูแล้วมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันได้สาดุดีสรรเสริญแซ่ซ้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมนุษย์นะก็ดังเช่นที่อัลลอฮ์ได้บอกนะบัลฮุมอัดอลพวกเขาทั้งหลายเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานซะอีกเพราะอะไรอ่ะเดรัจฉานนี่นะสัตว์ที่ไม่มีสติปัญญานี่นะมันยังสะดุดีแซ่ซ้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วสัตว์อะไรกับมนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาอย่างสวยงามอะห์ซะนุตักวีมเนี่ยโดยที่มีรูปลักษณ์ที่งดงามรูปลักษณ์ที่ดีงามประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติอย่างที่สุดแต่ว่าเขาไม่สนใจในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นดังเช่นที่บังได้พูดมาแล้วก็เป็นดังเช่นที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะเมื่อกี้บางทีเขายังบอกว่าของเขายังมีอีกข้อนึงฮะเขายังมีอีกข้อนึงแต่ผมจะขอขั้นก่อนครับเชิญครับอาจารย์พูดถึงเรื่องแขวนที่ผ่านมาสักครู่เนี่ยอะไรนะครับพูดถึงเรื่องแขวนสิ่งต่างๆแขวนอ่ะแขวนที่ร่างกายเนี่ยทีนี้บางคนบอกฉันแขวนกุรอานนะฉันใช้กุรอานนะมาแขวนกลางมันล้อเลยล่ะกุรอานมีไว้อ่านนะพี่น้องกุรอานเนี่ยมีหน้าที่หนึ่งเอาไว้อ่านทางนำแห่งชีวิตบารากะกับชีวิตของเราบอกถูกบอกผิดในชีวิตของเรารักษาโรคในตัวของเราเป็นชีฟ้าเป็นสิ่งที่จะรักษาทุกโรคในดุนยานี้ทุกประการแต่กุรอานไม่ใช่สิ่งที่เอามาห้อยคอการเอามาห้อยคอก็เป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นเองว่าในเมื่อคนพุทธเขามีพระห้อยคอเราแขกก็เอากุรอานห้อยคอเราก็จะไปพร้อมกับกุรอานนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่กุรอานเป็นกุรอานจำลองเล่มเล็กๆด้วยนะก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ไม่เป็นการเรียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิเสธส่วนรายละเอียดพี่น้องในส่วนที่แขวนๆได้ทั้งหลายนี่พี่น้องถ้าคิดว่ามันเป็นบารากะอย่าเอานะคิดว่าถ้าเกิดเอามาแขวนในรถแล้วเนี่ยแขวนไว้ที่กระจกหลังรถแล้วจะแคล้วคลาดไม่มีแขวนที่หน้าบ้านยินไม่เข้าท่านต้องอ่านดังเช่นที่อัลลอฮ์บอกนะแต่แขวนเพื่อเตือนตัวเราเอาเก็บไว้แขวนเอาไว้ดูของเราเองไม่เป็นไรเช่นอ่านเป็นอายะกุรซีอ่านเป็นอามานะรอซูล2อายะสุดท้ายก่อนบะกอเราะห์เนี่ยแล้วเราก็ตั้งเจตนาว่านั่นเป็นการคุ้มครองและเตือนตัวเราฉันจะได้อ่านประจำเป็นการซิกรุลลอฮ์อันนั้นได้แต่ถ้าแขวนแล้วก็เชื่อว่าแขวนเฉยๆเนี่ยไล่ยินได้ไม่มีในศาสนาอันนั้นมีในหนังจักรวงๆที่เราดูกันอ๋อเข้าไม่ได้มียันติดเหมือนดังเช่นคนแขกเราก็อะไรเขียนอะไรนะเขียนอะไรให้กับคนออกรถใหม่สมมุตินะเป็นอะไรที่เป็นติดพี่น้องยิ่งติดนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดนะเราเอาอายะห์กุรอานไปติดขี้นกมันมาหล่นพรวดเข้าให้เท่ากับเราดูถูกอัลกุรอานนะพี่น้องนะมันไม่ใช่ที่ของมันขอโทษไม่ใช่ที่ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระดำรัสของอัลลอฮ์ให้อยู่ในหัวอกของเราหัวใจของเราอยู่ในการท่องจำของเรานะเอาติดรถไว้แล้วเราหยิบมาอ่านเวลารถติดเวลาออกต่างจังหวัดประมาณนี้พี่น้องนะส่วนอื่นๆถ้าแขวนแล้วเดี๋ยวคนเขาจะได้เป็นเรียกว่าเราเป็นมุสลิมด้วยก็ว่าไปนะแต่ถ้าทำให้เรารู้สึกว่าคล้ายกับคนกาเฟตเช่นว่าเราแขวนอายะห์กุรอานอายะห์กุรซีหน้ารถกาเฟตก็เอาแขวนคำพระของเขาหน้ารถแล้วจะเขาเชื่อแคล้วคลาดอ๋อแขกก็มีแคล้วคลาดด้วยอันนี้เราทำเหมือนเขานะหลีกเลี่ยงได้ดีกว่าไหมคุณยีใช่ครับผมหมายถึงว่าแขวนที่คอเนี่ยนะครับแขวนอะไรนะบางคนแขวนไว้ที่คอแขวนไว้ที่เอวอะไรอย่างแขวนทุกสิ่งแหละครับแขวนไว้ที่คอแขวนไว้ที่เอวใครที่ใส่เป็นเล็กๆไว้อะไรที่คอเนี่ยไม่มีในศาสนานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกสงครามหนักกว่าเรานะเราออกสงครามตรงไหนต้องแขวนคอเราจะไปสงครามที่ไหนไม่มีสงครามอะไรท่านนบีไม่เคยให้ซอฮาบะห์เอากุรอานมาแขวนคอแล้วจะแคล้วคลาดนะซอฮาบะห์ตายก็ตายก็ชะฮีดไม่มีซอฮาบะห์สักคนนบีขออาซิมัตสักอันนึงมีบางครั้งซอฮาบะห์เข้ารับอิสลามกันใหม่ๆอ่ะจะจบแล้วโอ้เลยเวลาแล้วนะซอฮาบะห์รับอิสลามกันใหม่ๆผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าซาตุอันวาต
ซาตุอันวัดเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยยาฮิลียะเหล่าบรรดามุชริกีนนี่พี่น้องเวลาเขาทำสงครามเสร็จเนี่ยเขาจะเอาหอกเอาดาบเอาธนูเอาโล่เอาอะไรของเขาเนี่ยมาแขวนไว้เพื่อเป็นบารากะกับอาวุธของเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพาซอฮาบะห์เดินมาปรากฏว่าผ่านไอ้ซาตาอันวาดเนี่ยต้นไม้ต้นเนี้ยซอฮาบะห์คนหนึ่งเขากลุ่มหนึ่งกำลังรับเขาเพิ่งรับอิสลามกันใหม่ๆก็บอกกับท่านนบีครับให้เรามีต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมเราจะได้เอาธนูเอาหอกเอาอะไรมาแขวนไว้เหมือนดังเช่นซาตูอันวาดในสมัยยาฮิลียะของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเจริญรอยตามดำเนินการเดินตามกลุ่มคนที่เขาพินาศมาแล้วเขาเหล่านั้นทำแบบนั้นบอกกับท่านนบีมูซาแบบนั้นอยากจะมีซาตาอันวาดบ้างอยากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นบารอกะห์กับตัวเองและเขาเหล่านั้นก็พินาศพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือชิริกต่ออัลเลาะห์นะเป็นบิดอะห์ขั้นร้ายแรงจะเป็นสีแดงจากสีส้มจะเป็นสีแดงแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราทุกคนมีความเชื่อและหลักการที่ถูกต้องส่วนแขวนทั้งหลายมุสลิมะใส่สร้อยคอได้นะใส่ทองได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดมุสลิมีนทำไม่ได้มุสลิมีนไม่มีอะไรในคอนะพี่น้องมีอะกีดะห์อยู่ในใจไม่มีอะไรบนคอตัวเองใส่อะไรไม่ได้นะพี่น้องนะสำหรับมุสลิมีนนะเครื่องประดับทั้งหลายนี่ใส่ได้ก็มีนาฬิกานี่พี่น้องก็เอาละกันใครรวยหน่อยก็โรเล็กก็ว่าไปใครมีฐานะหน่อยก็ว่าไปตามฐานะตัวเองแต่ว่าใครที่เครื่องประดับของเราก็มีเท่านี้มีแหวนเราก็ปฏิบัติตามท่านนบีท่านนบีใส่แหวนใส่เป็นแหวนเหล็กที่มีคอต่ำชื่อของท่านเพราะท่านอ่านไว้ออกเขียนไม่ได้ท่านก็ใช้เป็นการสแตมป์ประทับตานะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขอมาอัพด้วยก็สิ่งอันใดที่เป็นความดีก็อยากจะให้พี่น้องช่วยขอดุอาให้กับผู้ที่จัดทุกๆคนทีมงานอันธรรมกลุ่มของมัสยิดเรือมัสยิดอะไรนะริยาดุสซุนันตลาดแก้วบอกว่าเขาซื้อเขาเต็มเลยนะอันทำดีแล้วก็ขอให้เป็นความดีกับทุกๆคนแล้วก็ท่านอิหม่ามสนันแล้วก็สับบุรุษพี่น้องทุกๆคนนะครับท่านคอเตบทุกๆคนเลยนะครับขอให้เป็นความดีขอให้กิจกรรมแบบนี้อยู่กับพวกเรานานๆพี่น้องช่วยขอดุอานะแล้วก็ขอให้ครูบาอาจารย์ที่สอนกันอยู่เป็นประจำก็มากันแบบไม่ขาดอินชาอัลเลาะห์นะแล้วถ้าผมมีโอกาสได้มารับใช้พี่น้องบ้างที่นี่ก็ยินดีนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับมาอัฟผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัฟไว้ด้วยอาจจะเป็นอารมณ์ของผมบ้างเล่นบ้างนะครับก็สิ่งใดที่เป็นข้อผิดพลาดก็มาอัฟกับพี่น้องนะครับก็หวังว่าจะอภัยให้กับซึ่งกันและกันนะแล้วก็กล่าวด้วยดุอาปิดประชุมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู